เราเกิดเอาเตอะน่าหันใจเนี่ยความเปลี่ยนไปของพระพุทธศาสนานะญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังหลายคนหลายท่านนะหลายคนหลายท่านที่มีความสงสัยมีความกังวลมีความหลายเรื่องหลายเราอย่าได้สงสัยอย่าได้กังวลนะศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังอย่าได้กังวลอย่าได้สงสัยในวิถีชีวิตนี้นะในวิถีชีวิตของคนเฮานั้นนะย่อมต่างกันไปด้วยแรงบุญและแรงกรรมทำไปเถอะชีวิตดำเนินไปยิ่งปัจจุบันนี้นะความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติความเปลี่ยนแปลงของสังคมอย่างต่างๆไม่ใช่เหมือนเราแต่ก่อนแล้วเอาญาติโยมสนานอยู่70ไป80ก็ดีนะถอยหลังไปเรื่อยๆถอยหลังไปถ้าสนานถอยหลังไปเรื่อยๆลองนึกพออดีตก่อน50ปีก่อนกับปัจจุบันนี้ต่างกันขนาดไหนอันนี้ความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาบนโลกนี้แล้วชีวิตของเฮาเนาะอายุ5 60 70 80แล้วอันยันที่หลงเหลืออยู่ร่างกายที่เหลือเพียงน้อยนิดเนี่ยเราก็ต้องฟังเฝ้าละทำความดีไปสร้างความดีไปมีโยมถามปัญหามาวันนั้นนึกขึ้นได้ท่านอาจารย์นะก็ฟังธรรมะโดยตลอดฟังธรรมะโดยตลอดอยู่แล้วอยากจะถามท่านอาจารย์เพิ่นบอกโยมจะทำอันยังบอกทำมาได้นะพอที่จะฮู้ก็จะอู้คือฟังถ้าบ่ฮู้ก็จะต้องไปค้นคว้าหรือไปถามผู้รู้ต่อไปเราโยมมีความสงสัยอันใดในพระรัตนตรัยในพระพุทธศาสนาเพิ่นบอกว่าเอ๊ะเกิดมาชาตินี้แล้วชาติต่อไปนี่จะเนี้ยอย่างใดคือได้มาเจอพระพุทธศาสนาแถมเพิ่นบอกก็ชื่นใจว่าเป็นคำถามที่ดีบอกดีแล้วโยมทำมาชื่นใจโยมจะต้องสร้างความดีนะอธิษฐานไว้บอกตั้งจิตอธิษฐานไว้คือได้มาพบปะกับพระพุทธศาสนาแถมคือตั้งใจไว้ศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังถ้าไม่ได้ตั้งใจไว้ถ้าบ่ตั้งไว้ถ้าบ่ปลูกเชื้อไว้มันก็ยากนักหนาแล้วก็ถามว่าโยมมีความคิดจะใดที่จะให้พบปะพระพุทธศาสนาตลอดและโยมศรัทธาพระพุทธศาสนาในลักษณะจะใดเพิ่นบอกว่าตั้งแต่หันมาเข้าวัดเข้าวาตั้งแต่หันมาไปวัดไปวานี่รู้สึกว่าจิตใจนี้ดีขึ้นหลายเท่าท่านอาจารย์เพราะฉะนั้นเข้าใจโยมอาจารย์นี่นี่ผมเองคงจะเข้านิพพานบ่ได้เถื่อบ่ใช่ของง่ายไปฟังธรรมะครูบาอาจารย์เพราะฉะนั้นชาติต่อไปอยากจะมาต่อหยังทำไปมาต่อเรื่องการปฏิบัติมาต่อเรื่องการสร้างบุญกุศลนี่กับท่านอาจารย์กลัวว่าจะได้มาเกิดแถมจะได้เจอพระพุทธศาสนาแล้วไปฟังธรรมะบอกว่ากลัววัฏสงสารนี้มันยาวกายท่านอาจารย์พอฟังคำถามของญาติโยมศรัทธาแบบนี้เราก็ชื่นใจแล้วเป็นตุเจ้าก็สบายใจว่าโยมมีความเข้าใจพอสมควรที่จะต้องการพบปะพระพุทธศาสนาแทนเพื่อจะพัฒนาคุณภาพจิตของตัวเก่าคือดียิ่งขึ้นไปจนถึงที่สุดนะจนถึงที่สุดในที่สุดในพระพุทธศาสนาแต่เปิ้นก็ยอมรับว่าชาตินี้คงไปมาได้แน่นอนยังดีนะยังดีชีวิตเราเนี่ยขอให้ได้ไปพักผ่อนที่สวรรค์ชั้นฟ้าก็ได้ศรัทธาถ้าศรัทธาลมหายใจช่วงสุดท้ายบอกว่าลมหายใจสุดท้ายเนี่ยเวลาใกล้จะตายนิเวศนามันจะจัดศรัทธาบางคนน่ะโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนนักนึกอัญญังบ่ออกนะแต่สำหรับคนที่ไปวัดตลอดทำบุญมาโดยตลอดนั่งสมาธิภาวนาก็ดีรักษาศีลก็ดีทำความดีมาตลอดเนี่ยทำความดีมาตลอดทีนี้จะฮู้น่าจะเข้าใจแล้วว่าใกล้เวลาเนี่ยเราจะต้องจากโลกนี้ไปแน่นอนว่าต้องไปก็อย่างก็เรื่องศีลธรรมก็ได้บุญกุศลที่ตัวเก่าได้สร้างไว้บางทีจะภาวนาพุทโธมาตานนะบางคนแต่นึกถึงบุญกุศลไว้จิตฮึก็สิ่งที่ดีงามไว้เมื่อจิตดวงสุดท้ายได้จะจากโลกนี้ไปถ้าอยู่กับบุญกุศลที่ตัวเก่าได้สร้างไว้อันนั้นแหละจะต้องเคลื่อนไปในภพที่ดีมีสุคติภูมิเป็นที่ปลายเป็นแน่แท้เนี่ยโยมคนนั้นเพิ่นก็บอกว่าขอบคุณท่านอาจารย์เนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งแต่ถ้าคนบ่เคยสร้างบารมีมาบ่เคยทำมาถึงเวลานี่จะตอนที่ลมหายใจสุดท้ายเนี่ยนักศรัทธาแต่ถ้าเอาคิดอยู่ตลอดเวลากองบุญกุศลที่ทำไว้คิดไว้ตลอดเวลาเนี่ยญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟัง
ถ้าเอาคิดไว้ตลอดเวลาเนี่ยน่วงไว้ตลอดเวลานึกถึงบุญตลอดเวลาเนี่ยเอาก็จะได้นะเขาจะได้เกาะบุญกุศลเหล่านี้ไว้ยืดไว้ดีกว่าเนี่ยวันนั้นสนทนาธรรมกันนะว่าไหนถ้าพระพุทธศาสนาพุ่นมือยืดยืดมั่นมาใจกับท่านอาจารย์แล้วท่านอาจารย์บอกคือยืดยังไงไหนบอกคือยืดยังไงวะก็เออดีกว่าที่บอกมีที่ยืดขาสถาที่ยืดมั่นถือมั่นของเขายังมียืดที่ดีอะไอ้ที่บดีจะไปยืดยังเมื่อเขาว่าเข้านิพพานบ่ได้เตื้อนะโยมวันนั้นกันนั่งอู้กันเจ้าเมืองนะเมื่อเขาหูว่าเขาเข้ามาได้เตื้อเขาก็คือมีที่พึ่งที่ดีไว้นะครับถ้าบ่มีที่พึ่งที่บ่ดีเนี่ยเขาจะไปในเส้นทางที่บ่ดีถ้าเกิดไปในอบายภูมิทั้งสี่นี่เมื่อใดจะได้มาเจอพระพุทธศาสนาแทนแต่เมื่อหูว่าข้ามว่าตาสงสารมาได้เตื้อเขาก็ต้องมีที่อิงที่พึ่งที่ดีอย่างน้อยที่สุดนึกถึงการไปวัดไปใส่ดอกไม้นึกถึงศีลตัวเก่าที่เคยรักษามานึกถึงแบบนี้ญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังเมื่อถึงแบบนี้เนี่ยสบายแล้วชีวิตของคนเฮานะเมื่อมีที่ยึดอ่ะใกล้จะจากโลกนี้ไปเฮาก็บุญกุศลศีลธรรมที่เกิดข้อเดียวศีลข้อเดียวที่รักษามาโดยตลอดก็ได้มานึกแบบนี้จิตดวงสุดท้ายเนี่ยจะต้องไปที่ดีมีสุคติภูมินะมีสุคติภูมิมีสวรรค์6ชั้นมนุษย์1เนี่ยแน่นอนเลยทีเดียวน่าจะต้องไปจุดใดจุดหนึ่งนะเมื่อจุดใดจุดหนึ่งที่จะได้ไปเพราะนั้นโยมถามว่าเพิ่นเขียนไว้ตำราเพิ่นอู้ครูบาอาจารย์เพิ่นบอกเพิ่นสอนเพิ่นอู้จ๋าว่าถ้าไปพักในจตุมาราชิกานี่นะท่านจตุมาราชิกานี่เป็นเทพเทวานี่ยาวนานเหมือนกัน100ปี200ปีติปนี่บ่ใช่ธรรมดานะถ้ามนุษย์เฮานี่100ปีมนุษย์เท่ากับของเพิ่นวันเดียวลองคิดพอสันทาสาธุชนทั้งผู้ฟังร้อยปีมนุษย์เต้ากาของเปิ้นวันเดียวลองคิดเอาเถอะนั้นหลายจานขึ้นไปเป็น 1,000 ปีมนุษย์เต้ากับของเทวดาวันเดียวลองคิดพอเกิดพระอริยะเมตตาลงมาปู้น่ะถึงเวลาท่านเจ้าพระสัมมาสัมพุทธลงมาให้องค์ต่อไปเนี่ยถ้าอยู่บนสวรรค์ชั้นฟ้าอยู่เนี่ยเฮาก็ลงมาต่อนั่นก็ได้เพราะฉะนั้นดวงสุดท้ายมีความจำเป็นบางคนจะต้องปลิกมาเกิดเป็นมนุษย์แทนแต่ถ้าตายไปแล้ววันนั้นโยมถามว่าเป็นสัมภาวเวสีนี่สัมภาวเวสีนี่อุ่นยากศรัทธาจะต้องเล่ร่อนไปมาที่ครูบาอาจารย์เล่าให้ฟังว่าต้องอยู่ในที่ตั้งต่างๆบางคนก็ฝันนั่นฝันนี่บางคนก็หานอันยังปรากฏหลายเรื่องหลายเล่าอู้ให้ฟังตามถนนหนทางนี่เวลาคนตายนี่จะเนี่ยจะได้ท่านอาจารย์อาตมาเนี่ยมาได้บอกนี่อย่างเดียวแนะนำคือโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังไปอุทิศบุญกุศลไปฮึเปิ้นทำบุญส่งตานไปฮึเปิ้นญาติโยมศรัทธาถ้าบ่ตานฮึเปิ้นก็ยากนักหนาเนี่ยถ้าอาจารย์โลกนี้ไปอันตรายหลายประการจิตดวงสุดท้ายเนี่ยมีโยมถามตะกอนเวลาเปิ้นตายบดีนี่จะต้องไปตานนอกวัดไหนวัดอันนี้นี่บางเตื้อก็ถามนอกเวลาตลอดมาการที่จริงนะเรื่องจะตายดีบ่ดีนี่อยู่ที่ดวงสุดท้ายของจิตในขณะนั่งรถอยู่วันนั้นโยมถามแต่ขณะนั้นนึกถึงเอ๊วันนั้นไปทำบุญทอดกฐินที่ห้านทอดผ้าป่าที่นี่ปรุงแต่งไปอันนี้จิตอยู่ในกล่องกรรมฐานนะศรัทธาเป็นว่าจาคานุสติอยู่ในบุญกล่องกรรมฐานนะตอนนั้นถ้าเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะโยมถามว่าจะเนี่ยอย่างไรก็อุบัติเหตุเกิดขึ้นจิตมันก็อยู่กับบุญกุศลอยู่แล้วจิตก็อยู่ที่บุญกุศลอยู่แล้วศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังเมื่อก็อยู่ที่บุญกุศลอยู่แล้วแน่นอนเลยทีเดียวนะเมื่อก็อยู่ที่บุญกุศลอยู่แล้วนะจิตที่จะออกจากร่างไปอันนั้นแหละเมื่อก็บุญกุศลจะต้องไปในที่ดีทันทีเลยไม่ต้องกลัวว่าจะเล่ร่อนไปมานะเล่ร่อนไปมาคือบางทีมันมดบ่มดอายุขัยเตื้อแต่ร่างกายต้องสลายลงไปก่อนเป็นต้นวันนั้นโยมก็ทำมาเมื่อสลายไปก่อนเนี่ยก็อิจฉาทาสาธุชนทำผู้ฟังหลายเรื่องหลายเล่าหลายประการด้วยกันญาติโยมศรัทธาท่านผู้ฟังมีบางคนทำมาหลายเรื่องหลายเล่าหลายประการเกี่ยวกับชีวิตเนี่ยเบียร์ก็คนแต่มาเตือกฝันเรื่องนั้นเรื่องนี้มีความจำเป็นของชีวิตที่ได้เกิดขึ้นมาญาติโยมศรัทธาสาธุชนทำผู้ฟังบางคนมี
คำถามเข้ามาหลายประการด้วยกันนะญาติโยมศรัทธาทำเข้ามาหลายเรื่องหลายเรานะทำเข้ามาหลายเรื่องหลายเราก็น่าหันใจนะน่าหันใจกับวิถีชีวิตของแต่ละคนแต่ละท่านที่เกิดขึ้นมาชีวิตนี่มีกล้ามาสานอยู่แล้วศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังเนี่ยบางคนน่ากลัวว่าตายไปแล้วจะไปเกิดในตังที่บดีที่ลำบากที่ยากนะเพราะฉะนั้นอันนี้แหละคือว่าก่อนที่จะจากโลกนี้ไปคือมีที่เกาะที่ยึดที่มั่นขึ้นดีๆนั่นคือบุญกุศลการฮึดทานศีลภาวนานี่แหละครูบาอาจารย์แต่ละตนแต่ละองค์ออกมาอู้มาจานะออกมาอู้มาจามาเทศนาฮึดศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังได้รับฟังบอกว่าในสถานีนอกสถานีล้นแต่จะต้องอู้จาเรื่องบุญเรื่องกุศลเรื่องความดีความงามเรื่องที่จิตจะต้องมีที่เกาะที่ไปเพราะฉะนั้นอย่าได้กังวลในชีวิตนี้จงดำเนินสร้างความดีไปเรื่อยๆบ่ยุดยั้งเท่าที่จะทำได้ทำได้เท่าอันก็ดีเท่าอันอัศทาสาธุชนทั้งผู้ฟังอย่างที่บอกชีวิตนี่มันน้อยกำเดียวนะบัดเดือนนึกว่าเหลืออยู่หลายปีอยู่ต้องขึ้นพอเทพเทวดานะอยู่บนสว่างจันทร์ฟ้านะเก็บดอกไม้อะยังหมดแล้วเตื้อเพื่อนกัลยาณมิตรมาเก็บตัวกันเกิดบดีน้อยเดียวมันตกมาเกิดในโลกมนุษย์แล้วมาเกิดในโลกมนุษย์น่ะบ่เมือนเท่าใดได้ร้อยเสาปีน่ะปีกไปจมูกเพื่อนเทวดาตัวกันเก็บดอกไม้ยังมาแล้วเด้อก็เอาไปที่ไหนแต่กี้ลงไปเกิดโลกมนุษย์พุ่นน่ะอายุร้อยเสาปีมนุษย์พุ่นน่ะปีกมานี่นึกว่าหายไปที่ไหนไปเกิดโลกมนุษย์พุ่นเนี่ยลองขึ้นพอเมินขนาดไหนขึ้นพอของเปิ้นจะหมดมดวันเตื้อเฮานี่ร้อยเสาปีแล้วเนี่ยศรัทธาสาธุชนนะเพราะเฮือเกาะบุญกุศลไว้เฮือแน่นเวลาเฮาจากโลกนี้ไปจะได้ไปอยู่ในสวรรค์ชั้นฟ้ารอท่าผ้าอริยเมตตาถ้าเปิ้นลงมาตรัสในโลกมนุษย์นี่เราจะได้พบปะท่านอย่างศรัทธามาฟังธรรมเรื่องไหนนั่งสมาธิภาวนากองไหนถ้าศรัทธาพอลมหายใจนี่พระองค์ลงมาตอนนั้นพระองค์ก็จะรู้คนนี้เคยภาวนาลมหายใจคนนี้เคยภาวนาสติปัฏฐาน4นะกายเวทนาจิตธรรมนี่เนี่ยเวลาจากโลกนี้ไปนี่จิตก็อยู่กับการภาวนาอยู่แน่นอนนะจิตจะต้องไปสู่ในตังที่ดีแน่ๆเนี่ยไปพักผ่อนอยู่บนสวรรค์ชั้นฟ้าชั้นใดชั้นหนึ่งนะแล้วก็ลงมาเกิดใหม่ในโลกมนุษย์นี้โลกมนุษย์นี้ร้อยปีพันปีหมื่นปีแสนปีตั้งหน้าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วกับสู้แท้แต่บางทีอาจจะเหมือนเดิมแล้วแต่โลกนี้ก็ต้องเป็นแบบนี้นะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีศรัทธาถามมาโอ้ผมว่าต้องไปขึ้นว่าหมื่นปีตั้งหน้าจะเป็นจะได้บอกเอาปัจจุบันนี้แหละศรัทธาฟังทำปัจจุบันนี้ให้ดีพอร้อยพระบาท400ที่อำเภอแม่ริมยังอยู่นะถ้าร้อยพระบาท400ที่แม่ริมที่เป็นของจริงพุทธเจ้ามา4พระองค์แล้วลงขึ้นพอองค์ต่อไปนะองค์ต่อไปพระอริยเมตตาจะมานี่ถ้าเป็นของจริงนี่มันต้องกลัวนะบ่หินมาผานี่อยู่เป็นหมื่นปีล้านปีนะหมื่นปีล้านปีก็อยู่ยานะก็ค่อยสึกกรอนไปเท่าน้อยแต่อันนี้พระองค์มา4องค์แล้วนะบ่หินยังอยู่หันอยู่ขึ้นพอนะโลกนี้ก็ยังอยู่แบบนี้แหละหัวใจโลกมันจะแตกสลายไปยังบ่ถึงเวลาเด้อบ่ใจเด้อนะยังบ่อันพระบาท400นี่จะไปอยู่อันใดจะได้จะแม่นบ่แม่นทุกคนก็กราบไปไหว้ปูชาหลายคนที่มีศรัทธาที่มีความเชื่อพระเจ้าเจ้าพญามหากษัตริย์ขึ้นไปกราบไหว้ปูชาเนี่ยเลยอู้ศรัทธาสาธุชนฟังว่าเออยอยกนะฮือกำลังใจศรัทธาว่าเฮ็ดด้วยเฮ็ดด้วยผลเป็นแบบนี้ถ้าศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังถ้าเข้าใจถ้าหูถ้ามีกำลังใจจะได้บ่ย่อท้อต่อการทำความดีนะหลายผู้หลายคนนะกังวลเรื่องวิถีชีวิตในภพต่อไปชาติต่อไปบางทีแต่เฮ้อเอาปัจจุบันนี้เป็นที่ตั้งอย่างเดียวศรัทธาอย่างเดียวนั่นนะทรัพย์สมบัติจะมีนักมีน้อยบ่เป็นหยังเนี่ยแต่เขาต้องพอว่าร่างกายนี้เสื่อมไปถึงวันสุขภาพเสื่อมไปถึงวันบางทีหูพ่องตาพ่อง
แข้งขาต่างๆหลายประการพญามัจจุราชนี่มาเตือนเฮาตลอดเวลามาเตือนตลอดเวลาว่าใกล้เวลาแล้วใกล้เวลาจะต้องจากโลกนี้ไปแล้วเน้อนะอันอย่างที่สิ่งที่ดีเดี๋ยวฟังเฝ้าทำไปเจ้ามาเนี่ยตื่นขึ้นมาแล้วก็นึกถึงความดีอย่างน้อยพอลมหายใจสักชุดสองชุดก็ยังดีโอ้หูศรัทธาฟังตลอดเป็นห่วงศรัทธานะพอตลอดอ่ะวันละชุดสองชุดเก็บเล็กผสมน้อยเก็บคะแนนเนี่ยแต่น้อยแต่น้อยศรัทธาเก็บแต่น้อยแต่น้อยนะอย่างคืนนี้ข้ามลงแล้วเนี่ยสองทุ่มไปจะสามทุ่มแล้วสองทุ่มไปจะสามทุ่มแล้วเอามีโอกาสเต็มที่นะข้ามมาฟังธรรมะแล้วก่อนนอนก็พอนอนแล้วก็พอลมหายใจจ้าอันนี้ได้ภาวนานะทานศีลภาวนาศีลก็ได้รักษาในขณะที่ฟังธรรมตอนนี้ศรัทธาฟังวิทยุตอนนี้ศีลศรัทธากับบริสุทธิ์นะกายวาจานะไม่ได้ไปทำร้ายไผ่นะไม่ได้ไปอู้จาอย่างก็ไผ่นั่งตั้งใจฟังธรรมะเมื่อฟังธรรมะแล้วกายก็ไม่ได้ไปทำร้ายไผ่ไปฆ่าไผ่ไม่ได้ทำร้ายไผ่ไม่ได้ไปลักขโมยของไผ่ไม่ได้ไปพิษนะล่วงล้ำละเมิดสิทธิเสรีภาพของไผ่นะไม่ได้ไปอู้จาจุ๊ดหลอกลวงไผ่นะไม่ได้ดื่มสุราเมรัยของมึนเมาต่างๆขณะนี้ศีลก็บริสุทธิ์ศรัทธาเมื่อบริสุทธิ์แล้วลองคืนพอศรัทธาสาธุชนทั้งหลายเฮาบ่ภูมิใจกะบ่ดีใจกะที่เฮาได้ทำถึงขนาดนี้เนี่ยเมื่อฮู้ว่าเออศีลบริสุทธิ์แบบนี้กะเนี่ยแล้วเฮาได้ฟังธรรมะอันนี้คือการพัฒนาคุณภาพความฮู้ความเข้าใจแห่งแสงสว่างของจิตใจเมื่อเฮาเข้าใจเมื่อฮู้แบบนี้เฮาก็ก่อนนอนกะนอนหลับกะพอลมหายใจไปตัวหลับไปตัวว่าตื่นขึ้นมากะโชคดีละว่าชีวิตมีแห่งวันหนึ่งแล้วที่จะได้ดำเนินต่อไปนะเป็นผู้ที่โชคดีแต่ศรัทธาเพราะฉะนั้นญาติโยมศรัทธานี่เป็นคนที่โชคดีมหาศาลโชคดีอย่างยิ่งที่ยังมีชีวิตอยู่คนที่ลาโลกไปก่อนหน้าเฮาแล้วคนแล้วคนเล่าแต่ละวันนี้ได้ยินการงานข่าวดำนะงานแล้วงานเล่าผ่านไปแล้ววันนั้นโยมโทรมาโอ้ท่านอาจารย์ถึงวันนี้เวลาแทบจะบ่มีนะมันแย่ใดโยมแม่ไปงานเขาดำเนี่ยค่ะเดี๋ยวคนนั้นไปเดี๋ยวลูกไปเดี๋ยวข้าเจ้านี่ก็ไปเนี่ยมาไปก็บ่ได้ในหมู่บ้านเนี่ยเสียไปโอ้หลายศพไปหลายคนแล้วท่านอาจารย์เนี่ยถ้าคนมีปัญญาคนมีความรู้ความเข้าใจแค่นึกถึงว่างานเขาดำเกิดขึ้นเนี่ยโอปนัญญิโกน้อมเข้ามาสู่ตัวมาเอ๋เฮาเองจะไปเมื่อใดฮะจะต้องจากโลกนี้ไปไปแล้วเอาอย่างไปได้ฮะแค่คิดแต่เอี้ยความสว่างสวายจิตมันจะสว่างสวายศรัทธาจะเป็นคนที่บ่ประมาทต่อชีวิตอย่างยิ่งละเออต้องฟังเฝ้าละต้องทำละต้องฟังเฝ้าละเอี้ยต้องคิดเนาะศรัทธาถ้าคิดแต่เอี้ยเป็นบุญมหาศาลศรัทธาแค่ได้ยินว่าเออคนนั้นไปแล้ววันก่อนก็ไปอำเภอแจ้ห่มลำปางปิกมากะคืนดอยอินทนนท์ปุ่นไปงานศพนะงานศพนะไปงานศพไปผู้ที่จากไปแค่60ปลายปิกไปถึงวัดก็3ทุ่มปลายละนะ3ทุ่มปลายนะ3ทุ่มปลายอันนี้ศรัทธาหลวงเกิดพอไปแล้วมานั่งคืดเมื่อคืนมาเอ๊ะแต่คนเฮานี่อยู่บางคนก็เมือนแต่เน้อน่ะเป็นบุญของเปิ้นเนาะอายุ7 80 90ปียังแข็งแรงสามารถพอลมหายใจได้สามารถมือ10นิ้วไว้สาวันตาได้กลับไว้ปูจานบพระไว้พระนบธรรมได้นี่เป็นบุญอย่างยิ่งเป็นบุญอย่างมหาศาลไว้พระนบธรรมได้คือพอเราศรัทธานี่เป็นบุญขนาดไหนเนี่ยแต่บางคนเนี่ยโอ้ 5 60บางที40 50สุขภาพบ่เอื้อแล้วบ่อำนวยแล้วศรัทธาสุขภาพบ่เอื้อบ่อำนวยแล้วญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังเนี่ยญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายเพราะฉะนั้นชีวิตที่เหลือเนี่ยขอฮึศรัทธาพัฒนาเถอะก่อนนอนคืนนี้ก็จะไปลืมพอลมหายใจนะฝากไว้ทั้งวันนะกลัวศรัทธาจะลืมเนาะเนี่ยพอนึกอีนี่สบายใจละศรัทธามีบุญวาสนาละ
วาสนาเต็มที่แล้วศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังมีโอกาสได้ฟังธรรมะมีโอกาสสร้างบารมีมีโอกาสทำบุญแต่ละวันบางคนอาจจะไม่ได้ไปว่าท่านอาจารย์บางคนบอกมาตอนเช้าเนี่ยเอาสตางค์เหรียญจอมในออมสินบอกว่า1บาทวันน่ะอันนี้เป็นการทำบุญก่อนเนี่ยอันนี้ทำบุญแล้วไม่เฮาบ่ได้มีโอกาสได้ไปนะจิตที่ตั้งไว้บุพเจตนาที่เกิดขึ้นแล้วอันนั้นแหละในขณะนั้นจอมลงไปปั๊บ1บาทนะตั้งจิตว่านี่ถวายแก่สงฆ์เด้ออันนี้เป็นของสงฆ์แล้วบ่ใช่ของเฮาแล้วหลุดจัดมือลงในออมสินแล้วเป็นเพียงแต่เฮารักษาไว้บ่ได้ฮื้อแก่สงฆ์ฮื้อแก่วัดวาฮื้อแก่พระพุทธศาสนาจิตทำไปแล้วในขณะนั้นน่ะจิตนึกถึงมือที่ยอมลงไปเนี่ยบางทีเฮาจะนึกถึงมือที่ลงในบาตรที่พระสงฆ์องค์เจ้าพระสงฆ์องค์เนนออกบิณฑบาตเมื่อเจ้าก็ดีไปทำบุญที่วัดก็ดีนึกถึงภาพเหล่านี้ขณะเดียวกันนั้นถ้าร่างกายเฮาคือจิตเฮาจะต้องดับลงไปลมหายใจจะเสี่ยงในขณะนั้นบ่ต้องไปกังวลแล้วสบายใจได้ว่าจิตมีที่อยู่จิตมีที่ไปจิตมีที่เกาะแล้วม่วนใจแล้วศรัทธาทำแบบนี้ไปแต่ละวันเพื่อจนเป็นอุปนิสัยจงเป็นอาจินกรรมจะได้ติดตามเฮาไปทุกภพทุกชาติภพต่อไปจะได้นี้แถมแต่บางคนอธิษฐานไว้เฮ้ยเจอกับศาสนาทุกชาติขอเฮ้ยมีศรัทธาต่อพระรัตนตรัยทุกชาติถ้าปะแบบนี้ถ้าปะมาได้ศรัทธากันอย่างศรัทธาเนาะเวลาก็ใกล้จะสามทุ่มแล้วเดี๋ยวจะประกาศข่าวสารงานบุญสั้นเล็กน้อยตีสองตีเนาะศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังนะญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังที่ฟังรายการนะประกาศข่าวสารงานบุญมีงานบุญที่จะเกิดขึ้นนี่วันที่26ตีจำได้เนาะดูเหมือนจะเป็นที่วัดดอนจันนะวัดดอนจันนะบ้านป่าจันตำบลเวียงกาหลงอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงไฮ้นะวัดของท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมบ้านเกิดนะของท่านเจ้าเพิ่นที่วัดดอนจันเคยไปร่วมบุญกุศลที่วังศิลาฤกษ์นะพระธาตุเจดีย์ชเวดากองจำลองนะวันที่26เดือนพฤศจิกายนเดือนนี้นะจะมีการย่อชั้นเจดีย์ถวายพระธาตุเจดีย์ไว้ในพระพุทธศาสนาคือเป็นที่สักการะบูชากราบไหว้แก่เทพเทวดาและมนุษย์ในโลกล่าโลกานี้สืบอายุพระพุทธศาสนาต่อไปต่างหน้าวัดวาอารามต่างๆจะหันว่าวัดห่างแต่ละที่มีเจดีย์ผ่องฮับพังวิหารเก่าบดินทร์กี่อยู่แต่ละที่ในสมัยก่อนเก่านั้นเคยนับถือเคยกราบไหว้บูชาพระพุทธศาสนากราบไหว้พระรัตนตรัยมาโดยตลอดเหมือนกันแต่คนเหล่านั้นละโลกนี้ไปหลายร้อยปีแล้วแต่ท่องเที่ยวอยู่ในวัฏสงสารนี่แหละบางคนถ้าทำจิตใจคือผ่องใสสะอาดหมดจดสดใสแล้วก็เข้าสู่แดนมหานิพพานเจ้าไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดแห่งต่อไปอันนี้วันที่26ที่มาถือนี่นะที่วัดป่าจันทร์เวลาภาคเจ้าน่ะภาคบ่ายนี่ภาคเจ้านี่ก็เจริญพุทธมนต์เนาะยกย่องชาติเจดีย์นี้ภาคบ่ายเวลาบ่าย2นะขอน้อมเรียนเชิญญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังไปร่วมทำบุญสุนทานกันได้ที่วัดดอนจันทร์นะบ้านป่าจันตำบลเวียงกาหลงอำเภอเวียงป่าเป้าเพราะว่าวังเหนือแจ่ห่มลำปางเมฆสวยเวียงป่าเป้าเมืองพานเชียงไฮ้ละปูนเชียงใหม่ลำปางที่ไหนก็ได้ที่ได้ยินเสียงนี้ไปพบปะกันที่วัดดอนจันได้มีหลวงปู่พระพรหมมงคลหลวงปู่ทองว่าพระธาตุเจ้าสี่จำตองนะได้กึศสร้างห้ำแผงคือเป็นที่กราบไหว้ปูชาวันที่11ธันวาก็สวดอิติปิโสที่วัดป่าตังเจริญเป็นประจำคู่ปีเนอสัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังประจำคู่ปีนะสัทธานะวัดป่าตังเจริญของท่านอาจารย์เจ้าทําพระครูอภิวัฒนวิกรมผู้อำนวยการสถานีคลื่น4ข่าวนี้นะน้อมเรียนเชิญสัทธามาร่วมสวดมนต์อิติปิโสด้วยกันนะที่วัดป่าตังเจริญที่นี่นะในวันที่11ประจำคู่ปีของเดือนธันวาคมนะธันวาคมเพราะฉะนั้นญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังที่ฟังรายการอยู่ตลอดเวลาที่สร้างบารมีตลอดเวลาก็ขอน้อมเรียนเชิญไปร่วมบุญกุศลด้วยกันตอนนี้ท่านพระครูสถิตสารคุณวัดหนองผาขาวได้เดินทางมาถึงแล้ว
ที่ห้องทรงก็ยังรอท่านพระครูกัลยาณประโมทวัดม่อนห้วยแก้วนะเดี๋ยวจะได้อุจจาภาษาธรรมต่อไปตอนนี้ก็จะกราบไหว้สาลาธนาท่านพระครูสถิตสารคุณวัดหนองผาขาวได้อูได้จ๋าได้พบปะกับญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังที่รอรับฟังทางสถานีวิทยุหรือว่าจะพอทำ Facebook Live ญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังที่พอทำ Facebook Live ก็ดีถ้าคอมเมนต์เข้ามาคือบอกด้วยว่าอยู่ที่ไหนฟังที่ไหนพ่อชัดเจนดีขอภาพและเสียงหรืออยู่บ้านไหนเมืองไหนนะฮือตอบคอมเมนต์เข้ามาก็ต้องขอขอบคุณแล้วบางคนอาจจะแชร์ไปก็ต้องขออนุโมทนาอย่างยิ่งธรรมะเพียงน้อยนิดเล็กๆน้อยๆมาพกปาญาติโยมศรัทธาก็ต้องขออนุโมทนาอย่างยิ่งเน้อศรัทธาสาธุชนตอนนี้ท่านพระครูสถิตสารคุณวัดหนองผาขาวได้เดินทางมาถึงแล้วจะกราบไหว้อาราธกราบไหว้สาราธนาท่านเจ้าพบปะกับญาติโยมศรัทธาในโอกาสนี้เพราะฉะนั้นตอนนี้ขอกราบไหว้สาราธนาท่านพระครูสถิตสารคุณพบปะกับญาติโยมศรัทธาครับกราบไหว้สาครับอาจารย์พระครูครับครับ ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยอันมีพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ไว้เนื้อกระหม่อมจอมเกล้าขอถวายความเคารพแสดงความนับถือมายังครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์สังฆเจ้าที่ฟังรายการอยู่ที่วัดติวาทุกรูปทุกต้นทุกองค์ด้วยความเคารพและนับถือเป็นอย่างสูงครับผมขอแสดงความนับถือมายังท่านพระอาจารย์วนชัยชัยยานันโทที่อยู่ห้องส่งณขณะนี้ด้วยกันครับผมและขอความผาสุกห่มเย็นความเจริญในธรรมจึงได้บังเกิดมีกมลบรรดาศรัทธาท่านสาธุชนพ่อแม่เฒ่าแก่พี่ป้าน้าอาลูกเต่าหล่อล้านจุผู้จุคนจุอย่าน้อยใจยิงตลอดจนถึงหลวงนานที่อยู่ห้องทรงควบคุมเสียงณโอกาสนี้มาณโอกาสนี้ตัวเนอศรัทธาญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายวันนี้ก้าวกับผมอาตมาภาพพระครูสถิตสารคุณจังหวัดวัดหนองผาขาวตำบลน้ำดิบอำเภอป่าสังจังหวัดลำปูนพร้อมก็ด้วยท่านอาจารย์วชัยชยานันโทและก็ท่านพระครูกัลยาณประโมทได้มาพบปะกับมวลบรรดาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทั้งหลายต่างขึ้นสถานีวิทยุวัดปากตังเจริญแห่งนี้ทุกค่ำคืนวันติดเป็นประจำทุกค่ำคืนอาจจะได้มาปะพบกันได้มาอู้มาเอ่ยสนทนาธรรมกันในรายการอุจจาภาษาธรรมซึ่งที่จบไปก่อนหน้านี้ก็คือรายการธรรมะจากยอดดอยโดยท่านอาจารย์วนชัยชยานันโทแห่งวัดพุทธศรีคีรีอำเภอจำตองจังหวัดเชียงใหม่ได้มาอุ้มเอ่ยพบปะกับมวลบรรดาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทั้งหลายเป็นประจำนับแต่นี้ต่อวันต่อไปตั้งแต่เวลาประมาณ3ทุ่มเป็นต้นไปจนถึงเวลาประมาณ4ทุ่มก็ได้มาพบปะกันในรายการอุจจาภาษาธรรมกับ3รูป3ต้น3องค์นี่เป็นประจำและก็ขอขอบคุณอนุโมทนาไปยังท่านเจ้าของสถานีทุกครึ่งสถานีตลอดจนถึงผู้คุมห้องส่งที่ได้มีเมตตาเกาะเกี่ยวเอาสัญญาณตั้งสถานีวิทยุวัดปะตังเจริญแห่งนี้เอาไปออกเปิดที่จะฮือศรัทธาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทั้งหลายได้รับทราบรับชมกันซึ่งเป็นการนำเอาธรรมะและคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอาไปถึงศรัทธาประชาชนสาธุชนทั้งหลายที่ใคร่ในธรรมจะได้รับฟังรับชมกันเพื่อเป็นประทีปใต้ส่องน้ำตาชีวิตของเราเพื่อเป็นคุณเป็นประโยชน์เป็นบุญเป็นกุศลเป็นคำสั่งสอนที่ได้ศึกษาห้ำเหียนมาก็ดีได้อู้ได้เอ่ยไปเปิดจะฮือเป็นข้อวัดปฏิบัติอาจจะเป็นคุณเป็นประโยชน์แต่ตนและสังคมสืบต่อไปซึ่งสิ่งเหล่านี้นั้นเป็นการเผยแผ่ธรรมของคณะพระเจ้าพระสงฆ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งขึ้นสถานีวิทยุของวัดปะตังเจริญแห่งนี้ได้ไปออกที่วัดห้วยตองซักอำเภอจำตองแล้วก็สถานีวิทยุในเครือข่ายต่างๆก็ได้ไปออกบอกว่าจังหวัดเชียงใหม่ลำปูนลำปางแพร่น่านพะเยาจังหายก็ได้นำไปออกซึ่งก็ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงยิ่งกับเจ้าของสถานีที่ได้มีเมตตาในการเอาสัญญาณของ
ของตุเจ้าได้ไปออกในคราวครั้งนี้ซึ่งทุกๆวันอาทิตย์ก็มาพบปะกันก็ได้อู้เอ่ยกันเล็กๆน้อยๆเป็นเบื้องต้นและจะได้สนทนาถามกันสืบต่อไปแล้วก็ได้เปิดโอกาสให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังต่างหลายได้โทรศัพท์เข้ามาเพื่อจะสอบถามหรือมีข้อสงสัยอย่างก็ดีมาอู้มาเอ่ยกันมาพบมาปะกันมาตักตายกันเป็นเพื่อกำลังใจกันก็ดีซึ่งก็จะเป็นสิ่งที่เฮาจะเป็นเหมือนก็เป็นพี่เป็นน้องมาอู้เอ่ยกันเสร็จแล้วก่อนมาตักตายกันเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นกัลยาณมิตรต่อกันส่งเสริมเพิ่มเติมอะไรที่เป็นคุณเป็นประโยชน์ต่อผู้ชมท่านผู้ฟังก็เฮาก็มาอู้มาเอ่ยกันสืบต่อไปสำหรับวันนี้ก็คงจะอู้เอ่ยเป็นเบื้องต้นตักตายกันเป็นเบื้องต้นที่ก่อนต่อไปจะได้พบปะกันท่านพระครูกัลยาณประโมทเจ้าวัดวัดม่อนห้วยแก้วแล้วก็จะได้สนทนาธรรมสืบต่อไปขอนิมนต์ครับผมครับขอกราบถวายความเคารพครูบาอาจารย์พระสงฆ์ทุกรูปทุกตนที่ฟังรายการขณะนี้แล้วก็ไหว้สาอาจารย์ทั้งสองครับผมครับสาธุครับเดินปอนเนอร์ผู้แม่ศรัทธาออกไม่ออกศรัทธาทั้งหลายที่ฟังรายการอยู่ค่ำคืนนี้คืนวันติดธรรมภาพทั้ง3ตนก็ได้มาพบปะกับพ่อแม่ศรัทธาญาติโยมเหมือนปกติช่วงนี้อากาศเริ่มหนาวแล้วนะแล้วก็รู้สึกว่ามันค่ําเวยรู้สึกว่าระยะเวลาอีกรู้สึกมันจะดึกอันนี้เป็นวันพระวันศีลหลายที่หลายแห่งก็คงได้ทํากิจกรรมเนี่ยทําไมเองก็นําศรัทธาไหว้พระสวดมนต์เย็นถ้าเป็นวันพระใหญ่อย่างวันนี้ก็มีการเวียนเทียนรอบพระราชเจดีย์นะทุกเดือนดับเดือนเป่งคือมันได้องค์พระธาตุเจดีย์ที่ได้สร้างได้แปลงก็ได้เหมือนกับว่าได้ใช้ประโยชน์เนาะก็ผ่านพ้นไปก็โมทนากับหมู่บรรดาญาติโยมที่ได้มีกิจกรรมร่วมกันเป็นปกติถึงแม้จะเป็นกลุ่มที่น้อยบ่ได้นักมากมายแต่ก็ถือว่าเราได้ทำกิจกรรมอันที่เป็นการสืบต่อสืบสานกิจกรรมในพุทธศาสนาคือยาวนานสืบไปกับลูกกับหลานจะได้ฮู้ได้หันในการกระทำของเฮาอย่างนี้หลายท่านหลายคนก็หลายวัดหลายวาก็มีกิจกรรมการไหว้พระสวดมนต์เหมือนกันนี่ก็ขอศรัทธาญาติโยมที่ได้ทำอย่างนี้ก็คือมีความตั้งมั่นเด้อช่วยกันเป็นการเผยแพร่เป็นการกำจูพุทธศาสนาอย่างดียิ่งอันนี้อย่างถ้าเฮามีการเจริญกรรมฐานตัวไปพาสวดมนต์แล้วปากันเดินจงกรมนั่งสมาธิเฮาได้ซักรักษาหีดหอยจริตที่ดีที่เป็นกองวัดที่ดีของครูบาอาจารย์ที่คือได้เนี่ยได้ทําเฮาก็น่าจะมีโอกาสได้ทําสืบลูกสืบหลานถ้าเฮาบ่เนี่ยบ่ทําลูกหลานมารุ่นหลังก็จะบ่ได้หันหีดหันหอยที่ดีบ่ฮู้ข้อดีอันงามอันใดที่เฮาได้ทําไว้ก็อย่าละเลยนะบางทีบางเตื้อก็รุ่นนี้อาจจะบอกให้มีภายสนใจแต่รุ่นต่อไปลูกหลานเฮาที่เกิดมาทีหลังเติบใหญ่ขึ้นมาก็ยังจะได้ฮู้ได้ฮับสิ่งความดีงามนี้สืบต่อไปอย่างนี้ก็ขอแต่ละที่ที่ได้ทำกันขอมีความตั้งมั่นอาจจะไปล็อกๆเล็กๆบางคนก็ออกพรรษาแล้วก็ค่อยลาไปค่อยห่างไปจะเต้งเอาเฉพาะในพรรษาออกพรรษาแล้วก็บางท่านบางคนก็อย่างไปยันพยายามปฏิญาณตนว่าในพรรษาจะทำนั่นทำนี่พอออกพรรษามาก็เป็นอิสระล่ำเหมือนนั่นมันบ่ค่อยทำอันนี้ก็บ่เพิ่งกวนเนาะถ้าว่าเขาเป็นจะพูดที่มีความเริ่มใส่ศรัทธาแต่มีสติมีปัญญาพอว่าพุทธศาสนามีความสำคัญเป็นที่เกิดแห่งบุญเฮาแล้วก็ทำให้มันสม่ำเสมอบอกว่าเข้าพรรษาออกพรรษาก็ทำไปอย่างเนี้ยจนกว่าที่เฮาจะทำบ่ได้พุ่นต่อไปก็จะได้ร่วมสนทนากับท่านอาจารย์ทั้งสองเนาะค่ำคืนนี้เวลามีน้อยละอาจารย์จะตั้งประเด็นอู้อย่างก้าแต่ขี้อู้กันไปก่อนเขาก็ไม่ได้ยินตัวเนาะเพราะว่ามาทีหลังอาจารย์ท่านพระครูสถิตจะอู้เรื่องอย่างวันนี้อาจารย์มนาชัยจะอู้เรื่องอย่างการเรื่องธรรมะธรรมโมอู้เรื่องเหล่านี้แหละท่านอาจารย์ทั้งสองธรรมะธรรมโมครูเรื่องชีวิตประจำวันแต่ละวันแต่ละคืนที่ผ่านไปมันก็หมดไปกับกันเวลาเนาะครับมันเจอบางคนก็ทำมาเรื่องปัญหามันก็บ่พ้นความทุกข์ที่เกิดขึ้นก็ชีวิตประจำวันของศรัทธาเรา
ตอนเรื่องตุ๊กเนี่ยธรรมดาเพราะว่าเรื่องธรรมดาอยู่แล้วพุทธศาสนานี่เพิ่นเหมือนกับถ้าเอาศึกษาคำสอนพุทธเจ้านะเฮาจะเหมือนกับว่าเอ๊มองโลกในแง่ร้ายแล้วไปก็อย่างก็เป็นตุ๊กไปหมดแต่พอเฮาเริ่มโอนจากวัยกันเป็นคนที่เป็นวัยรุ่นหนุ่มสาวเข้ามาถึงผู้นี้มีอายุนักขึ้นนะจะหันว่าเออสัจจะเหล่านี้เริ่มปรากฏชัดจริงๆว่าเออสังขารร่างกายนี่ก็ดีการเปลี่ยนไปของโลกนะของตัวเฮาแล้วคนมันเป็นเรื่องทุกข์จริงๆอย่างนี้แล้วนั่นพระพุทธเจ้าเองก็เลยหาวิถีทางในการพ้นทุกข์แล้วก็เลยเอาสิ่งเหล่านี้มาสอนเคหมู่เฮาเนาะอันนั้นถ้าเฮาตุกแต่ถ้าบ่ทิ้งธรรมของพระพุทธเจ้ามันก็มีห้อมอยู่นะที่จะเอาไปแก้ไขทุกได้ครับถ้าผมสังเกตว่าคนที่จะพูดถึงเรื่องการเกิดกันเกิดเจ็บกันแก่กันเจ็บกันตายนี่ก็ดีเนี่ยคือวัยคนเฒ่าเฒ่าแม่นบ่มันหาชาติหรอกคน60ขึ้นไปนี่เนาะหรือว่า50ไปป๋านี่ก็ดีเนี่ยเริ่มจะหันสัจธรรมนี่ชัดเจนเมื่อวันรุ่นหนุ่มสาวเนี่ยด้วยสติด้วยพยาปัญญาด้วยบุญเก่าบุญหลังก็ดีเนี่ยโดยทั่วไปพื้นฐานในร่างกายกายภาพของคนเฮานี่เนาะถ้าเป็นวัยหนุ่มวัยสาววัยละเอ็กละอ่อนวัยรุ่นหนุ่มสาวนี่ก็ดีเนี่ยยังม่นงันสันเล่าอยู่กับความได้หันโลกอันสวยงามยังม่นงันสันเล่าในแบบโลกโลกเนาะโลกียะสุขอยู่ดังนั้นที่จะได้หันตุกหรือว่าร่างกายสังขารมันเปลี่ยนปวนแปรเปลี่ยนแปลงไปจนถึงว่า เริ่มคิ้วก็คอนผมก็เปลี่ยนสีแข้งขาก็ลุ่มลุลุ่มหลาไปจมชุบเจ็บลมปวดก็ได้นั้นถึงจะได้หันในตอนที่วัยรุ่นสัจจะยังปรากฏหันได้ชัดเจนที่เขาได้กึดเนาะที่เปิ้นได้ตั้งหลายวัยรุ่นหนุ่มสาวเนี่ยจะได้กึดเนี่ยว่ามีการเปลี่ยนแปลงแล้วเนอะความตุกเกิดขึ้นแล้วเนอะนี่เปิ้นบอกคงจะมาคิดอย่างกันนักอ่ะเพราะถือว่าชีวิตยังมีความสุขอยู่สุขแบบโลกๆนั่นแหละแต่ต่ำสุขต่ำความเป็นจริงของพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี่มีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่การมาปฏิสนธิเกิดในท้องมีการเปลี่ยนแปลงละเริ่มจากตาที่เฮาอย่างปฏิสนธิจากไข่ของแม่ผสมกับน้ำเจือของป่อไอ้เนาะได้ผสมกันแล้วก็เริ่มเปลี่ยนแปลงทันทีละดังนั้นการที่มีการเปลี่ยนแปลงเริ่มตั้งแต่น้อยๆต่อมน้อยๆต่อมน้อยๆกายขยายออกมาเป็นปัญจสาขาก็อย่างก็ขึ้นมาเนี่ยจนตัวเป็นตัวเป็นตีนขึ้นมามันก็มีการเปลี่ยนแปลงตลอดแต่ว่าหอมได้คือแต่หอมได้หูหอมได้เข้าไปหูตรงนี้แต่มึงจะเข้าไปหูตรงนี้ต่อเมื่อมันไปเจอมาเผชิญจริงๆอ่ะต่อเมื่ออายุนักมันเป็นละอ่อนเฮาก็มาตุ๊กสบายกินกินละอ่อนน้อยเนาะกินกินแอวแอวเล่นเล่นเรียนหนังสือหนังหาพ่อแม่ก็ดูแลเอาใจใส่คุ้มฟักรักษาอยากให้กินก็ได้กินอยากให้นอนก็ได้นอนไปห้ามไปเรียนพ่อแม่ต้องดูแลเอาใจใส่เข้าไปชอบหมดแต่เมื่อใหญ่ขึ้นมาแล้วเนี่ยมันมาใจอย่างอาละก็ใจว่าตัวเองนี่มีความทุกข์อย่างเนาะแต่ถ้าใหญ่ขึ้นมามีครอบครัวเริ่มจะหันละเริ่มจะหันความทุกข์ได้ปรากฏละทุกข์จากเวียกจากการต้องทำการทำงานหามรุ่มหามค่ำหามรุ่งหามค่ำบ่ได้พักบ่ได้ยั้งล่าตำล่าเมื่อยบ่บ่ดีเมื่อยจะเมื่อยก็บ่ได้เมื่อยเพราะการตั้งหน้ามันรอถ้ายะกันทำงานบ่ได้มันบ่ได้ยะกันทำงานเงินมันก็บ่มีเมื่อเงินบ่มีชีวิตก็ขาดแคลนในการที่จะดำเนินชีวิตของตนเองเงินทองก็ดีทรัพย์สินของต่างๆแต่อยากจะมาบริหารจัดการหรือว่ามาเอื้อความสุขให้ตนเองบ่มีเริ่มจะเริ่มหูละมันตุกต้องกู้หนี้ยืมสินมาทำกู้หนี้ยืมสินก็เป็นตุกอยากได้นู่นได้นี่ได้นั่นอย่างที่เพิ่นสังคมเพิ่นได้มันก็เป็นทุกข์ถ้าบ่ได้ก็เป็นทุกข์ถ้าได้มาแล้วมันก็ต้องมีการบำรุงดูแลรักษาต้องหาอย่างมาเพิ่มมาเติมตรงนี้มันก็เป็นทุกข์แหมแต่เพิ่นบ่ได้เกิดมาเป็นทุกข์เป็นเรื่องเป็นชีวิตทั่วๆไปแต่เมื่อเป็นทุกข์ในสังขารนี่ถึงจะหันน่ะเจ็บป่วยเข้าหงยุกหงยาเงินทองที่หาได้มาเมื่อยำหนุ่มยำก่ำเริ่มที่จะออกอามาใช้ก็ดีเนี่ยจะเริ่มหันนะวิธีความเป็นจริงความตุกของสัจธรรมพุทธเจ้าต่อเมื่อเท่าแก่มันวะเต๋อขู่อู้นี่ว่ามันหันเป็นตุกชีวิตตุกตุกตั้งแต่หนุ่มแต่น้อยนะแต่ว่าเปิ้นมาหันเปิ้นมาเข้าใจตรงเนี้ยดังนั้นเมื่อเฮาผ่านกาลเวลาการเวลาที่ผ่านมาเฮาก็ได้หันเฮาผ่านประสบการณ์จากการที่เป็นละอ่อนเนาะเฮาก็ผ่านมาเฮาก็ได้คิดอะไรอย่างนักเป็นวัยรุ่นเฮาก็ได้คิดอะไรอย่างนัก
แต่เมื่อเราได้มาศึกษาเรียนรู้หลักธรรมคำสอนตามพุทธศาสนาเนี่ยมันเป็นอย่างอีแต่รู้เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่น้อยแต่รู้เนี่ยมันถึงจะเข้าใจนะถ้าคนหาว่าไม่เข้าใจก็คือเปิ้นก็บ่เข้าใจนั่นแหละแต่ถ้าว่าเราเข้าใจว่ามันทุกข์มันปรากฏตอนที่เฒ่าแก่เคี้ยวเริ่มปวดเคี้ยวเริ่มคอนหูตาก็บ่ค่อยดีฟังก็บ่ได้ยินทีไปแล้วน่ะเริ่มจะเข้าใจดังนั้นส่วนมากที่จะสนใจในธรรมะในเนี่ยส่วนมากจะทันว่าจะเป็นคนที่มีอายุนักขึ้นมาแม่นก่อนเนาะแม่นดังนั้นการที่คนเฒ่าคนแก่ยังก็ดีเนี่ยจะเริ่มเข้าวัดเข้าวาข้อ1มันต้องเป็นห่วงเป็นหามเรื่องการสวัสดิ์หากินละ2ลูกหลานเขาก็ใหญ่ละเขามีครอบมีครัวมันต้องเป็นห่วงหาอัดฮ้อนอย่างเขานักละต้องประพฤติปฏิบัติตนเองเพื่อที่จะเป็นเข้าไต่เข้าท้องเข้าปกเข้าห่อเพื่อแก่ตนเองเสบียงไปสู่สัมปรายภพหรือว่าภพไปหน้าละดังนั้นการที่เราได้อู้ได้จ่าสังเกตพอคนที่โทรมาเนี่ยส่วนมากจะเป็นผู้สูงวัยหรือว่าเป็นผู้ที่มีอายุที่ค่อนข้างที่จะเลข4เลข5ขึ้นไปแล้วเลข5เลข6ก็ดีมีน้อยเนาะเป็นว่าบุญวาสนาบุญเก่าบุญหลังของเปิ้นที่เพิ่นได้สั่งสมบ่มเพาะมาดีแล้วเนี่ยที่ได้หันสัจธรรมตั้งแต่เป็นละเอกละอ่อนนะก็มีเหมือนกันแต่มีน้อยเปอร์เซ็นต์มันน้อยดังนั้นในการที่เฮาทุกคนทุกท่านได้มีโอกาสได้ยินได้ฟังปาลูกปาหลานได้มาฮู้มาหาอยู่ที่ทับครูว่าตะกี้เนาะมาไหว้พระสวดมนต์เจริญเมตตาภาวนาเดินจงกรมมาเวียนเทียนไหว้พระอย่างต่างๆเอาให้ลูกให้หลานได้หันแยกให้ลูกให้หลานได้หันแล้วนำลูกนำหลานมาทำประพฤติปฏิบัติถึงแม้ว่าเขาตั้งหลายเหล่านั้นอาจจะบ่ได้คิดอย่างนักบ่ได้มีข้อคิดข้ออ่านอะไรอย่างนักอะแต่ว่าเขาจะซึมซาบเข้าไปเมื่อเขาเติบใหญ่แล้วอ๋อเป็นอย่างนี้รู้เนี่ยเขาก็จะออถึงเวลานั้นนี่แสดงว่าเขาเริ่มกึดเริ่มมีกำกึดกำอ่านเป็นคนใหญ่เริ่มที่มีกำกึดกำอ่านในการที่จะไขว่คว้าเสาะแสวงหาติเกาะติยึดติเหนียวอย่างที่ว่าเมื่อกี้อะติยึดติเหนียวของตนเองต้องมีติยึดติเหนียวเปิดได้จะฮือตนเองเนี่ยมาได้เป็นคนที่มีชีวิตที่แบบสุญโยหรือสุญเปล่าอันนั้นก็คือที่เกาะเนี่ยเป็นดีที่สุดอ่ะที่เกาะของคนเฮานะที่เกาะที่ดีที่สุดคืออย่างธรรมคุที่เกาะที่อยู่อย่างก็เอาอย่างเกาะบุญเกาะกุศลนั่นแหละจะเกาะจะได้วิธีเกาะหลวงพ่อเพิ่นก็ก็ยึดเหนี่ยวอย่างที่จะเป็นบุญเป็นกุศลอย่างที่ว่าในเฮามีใช้ชีวิตประจําวันของเฮาอย่างพ่อของทุกวันเนี่ยเฮาใช้ชีวิตเพื่อที่จะดําเนินชีวิตของตนเองเพื่อที่อยู่ในปัจจุบันวันต่อวันวันต่อวันอย่างนี้หรือว่าเฮาจะเอาชีวิตของเฮาที่อยู่วันต่อวันเนี่ยสร้างเป็นเฮาปกเฮาหอเฮาใต้เฮาทงของตัวเองตัวเกาะไปได้ไปหน้าพบหน้าโลกหน้าวิธีเกาะวิธีเกาะจะเกาะจะได้วิธีขั้นตอนการเกาะบุญกุศลมันจะต้องมีตัวอย่างอ่ะเนาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งครอบครัวพ่อแม่พ่ออุ้ยแม่มอนในการที่จะทำให้ลูกเต้าหลานได้หันเป็นตัวอย่างโดยการที่ไปฮู้ไปหันพ่ออุ้ยแม่อุ้ยก็ดีเนี่ยสอนให้เขาฮู้จักกินฮู้จักตานฮู้จักกันละเว้นในสิ่งที่เป็นโทษเนอร์อันใดเป็นโทษเขาก็ละเว้นสิ่งใดที่จะเป็นคุณก็ทำเนอร์ก็ประมาณนี้เขาก็จะฮู้ไปเองแหละทุกคนนี่จะศึกษาเห็นฮู้โดยที่มันจะบ่เหมือนกันเป๊ะหรอกอาจจะได้มาได้กับบุญบารมีเก่าของคนตัวหนาสอนไปเถอะบางคนก็ได้บางคนก็จะมาได้บางคนก็ได้แต่อยู่ใกล้แต่ว่าบ่ได้มันใกล้เกิดกินด่างก็มีบางคนอยู่ใกล้แต่ใกล้ครูบาอาจารย์จะดีอ่ะใกล้พ่อใกล้แม่ที่เป็นชนสิ่งที่ทำได้แต่ลูกบ่เอาเนี่ยมันก็มีเหมือนกันนะมันแต่บุญแต่กรรมก็เป็นกรรมอย่างก็แล้วครูว่าได้อย่างดักแซ่ไปหาตลอดจริงๆเนี่ยการต้องเข้าหาการที่เฮางมๆอยู่คนเดียวเนี่ยถ้าตราบใดที่เฮายังบ่ได้พัฒนาความฮู้เฮาเนี่ยฮะเฮาย่อมบ่ฮู้หรอกครับเพราะนั้นต้องเพิ่นต้องว่าหมั่นเสาะหาแสวงหาตัวในการ ที่จะเพิ่มความฮู้ความรู้เนาะอย่างการได้ยินได้ฟังก็ดีถ้ายังบ่นั้นเนี่ยอย่างว่าเอ๊ะยังมีข้อสงสัยอยู่ก็ต้องถามสุจิผู้นี้เนาะแล้วก็การเปิดโลกวัฏฏะตัวเองการได้หูได้หันการได้เข้าไปอย่างบางคนดักดานอยู่ที่เก่าไม่ยอมมาหูหรอกคนเฒ่าคนแก่คนฟ้าบ้านก็คนไปกินไปตานั่งตีเองตัวเองฐานะพร้อมนะมาไปอ่ะโอ้กรรมแปรหัวใจวัดเฒ่าก็มีพระเจ้าองค์เดียวกันนั้น
ปอนกับพุทธเดียวกันนะท่านบ้านเฮาเนี่ยแล้วก็เราเฮาไปไล่พอความคิดแท้ๆก็บ่ได้งอกเงยอย่างมากมายอาจจะไปเชื่อแต่วิธีเก่าๆที่ยังบ่พัฒนาไปด้านปัญญาเตื้อเพราะว่าสาเหตุอย่างนึงคือปิดกั้นตัวเก่าอันนี้เหมือนกันถ้าเฮาเองเป็นครูบาอาจารย์เนี่ยที่เฮามาอู้กันก็ดีหรือว่ากิจกรรมวัดกิจกรรมอย่างที่เฮาทําก็ดีพยายามส่งเสริมให้คนมันได้เปิดหนทางสติปัญญาตัวเก่าได้ยินได้ฟังเพิ่มขึ้นและยังเป็นช่องทางที่จะสืบเพื่อลูกหลานได้ทำต่ออีกอันตะกี้ที่ทำที่วัดเนี่ยมันเป็นการเฉลี่ยธรรมและถ้าทำรวมกันนะเพราะหนึ่งคนเท่าจนชนิดว่าเพื่อนเดินก็เดิมได้แต่ก็มีใจแม่นะและสังเกตว่าอุ้ยเพื่อนก็แจ้งคือเท่าก็ไม่ได้บอกวิธีนะมาเพียงแต่บอกว่าเวทวานั่งอันนั่งเพื่อนได้ก็นั่งเก้าอี้เนอร์ได้เก้าอี้แต่ทีนี้ตอนก็นั่งแล้วแต่ทีนี้เพื่อนลุกเดินจงกรมมาได้นะเพื่อนแง่ดาวมาสังเกตเวลาเพื่อนก็นั่งเวลาขวาย่างน้อมก็โยกขาเท้าขวาเพื่อนนั่งซ้ายย่างน้อมก็โยกคือความรู้สึกว่าขวายกซ้ายยกอันนี้เขาก็ขึ้นใจเออเนี่ยคนเฮาถ้ามันมีใจถึงแม้ว่าเตียวไปได้บางคนจะท้อละโอ้เฮาไปเตียวทุกคนมันก็ง่ายๆเนาะมาทำแต่คนนี้เพื่อนมีความศรัทธาเพื่อนก็ไปทำได้อะได้แฮมการเฉลี่ยทำหมายถึงว่านักนาเดียวกันก็มีละอ่อนลูกร้อนน้อยแหมคนพอใจแต่ถามว่าเอ้ยยังไงมันใครมาวาดแต่ทั้งนั้นที่เปิ้ลประสบประกอบไงเป็นคนที่ร่างกายพระประสบเตียวของผมก็งี้แม่ต้องจูงยะเตียวแล้วก็แต่ใครมายะแล้วละอ่อนคนนั้นก็พยายามจะเตียวเดินจูงกลุ่มด้วยแม่นั่นก็คือความปกติก็คือมันเต็มร้อยเนาะแล้วเขาก็หันว่าโอ้ในกลุ่มที่เราทำด้วยกันมันเป็นการเฉลี่ยทำซ้อนทำกับมันในตัวคนที่สมบูรณ์นะหันเป็นตัวอย่างหันว่าโอ้เฮายังร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์แน่พอถ้าเอามาแล้วพอไม่อุ้ยนั่นหรอเดียวกับได้ละแต่เพื่อนนี่มีใจก็ทำเนี่ยหรือว่าอาหารว่าเนี่ยไม่ใช่แค่คนเท่านะที่ร่างกายแบบพร้อมละอ่อนคนนั้นยังมาตันได้อย่างเดียวกับแบบพร้อมแล้วพร้อมแล้วคนที่แข็งแรงสมบูรณ์นั้นร่างกายยังดีอยู่มันก็มีทั้งวัยรุ่นเนาะที่ไปทำด้วยกันวัยรุ่นคนแก่คนวัยกลางคนเนี่ยถึงไม่ยิงพอใจมันเป็นการสอนทำในตัวเพราะภาพที่หันแล้วมันก็อดขึ้นมาได้ชีวิตที่เป็นจริงแท้ๆมันอดขึ้นอันนี้เป็นการแสดงได้หันได้ชัดเจนโดยที่เอาหันจริงหันจริงว่ามันแน่นลูกนี่มันเป็นอันจริงๆบางทีมันต้องอู้แต่ได้ไปหันเจ็บมาเท่าแล้วถึงจะเจ็บจะเป็นหรือว่าร่างกายพิการเลยจะพูดว่าละอ่อนนั่นก็เป็นเหมือนกันนะในระหว่างที่ละอ่อนนั้นพยายามจะเตียวอย่างยากแต่คนเท่าก็นั่งอยู่กับที่เตียวยกขวายกซ้ายยกยกอนุโมทนาเนาะยายไม่อุ้ยคนนี้เพิ่นเข้าใจยกที่จริงจะเตียวมาได้มาใช่เป็นอย่างเป็นอย่างแต่เวลายกแข้งยกขานี่คือความเคลื่อนไหวของร่างกายนี่คือสติปัฏฐาน4พอร่างกายขาซ้ายขวาที่ยกขึ้นนั่งอยู่กับเก้าอี้ก็ได้อันที่อันนี้คือความรู้สึกเอาจิตไปจับอยู่ที่ความรู้สึกบ่ได้ครับจิตไปจับอยู่ที่ความรู้สึกต้องขออนุโมทนานะอันที่ธรรมครูอุทุนตะกี้ว่าเพิ่นไปปฏิบัติธรรมที่วัดม่วนห้วยแก้วว่ามีมืออือคนนึงนั่งเก้าอี้เพราะบ่สามารถจะเตียวย่างได้แต่นั่งเก้าอี้เวลาเพิ่นว่าซ้ายย่างหนอขวาย่างหนอตัวก็ยกแข้งขวาซ้ายแข้งทั้งแข้งทั้งสองข้างขวายกขึ้นมาแม้บ่ถึงปืนบ่เป็นหยังแต่เขาพอความรู้สึกของขาแต่ละข้างนะว่ามันเครื่องไหวลักษณะอย่างไรแต่ว่านั่งย่ำอยู่ที่ขาอยู่ได้เหมือนกันแล้วว่าเออเนี่ยหันความตั้งใจของคนเนาะแม่นันนี่คือความตั้งใจที่ถูกต้องเลยดีแล้วจะได้เป็นตัวอย่างว่าจะไม่จมว่าร่างกายเฮาบ่ฮื้อเท่าไปแล้วอย่างเงี้ยมันเหมือนกับแต่ว่าพอหันยายคนนี้ก็เหมือนว่าโอ้เวลาเฮามีน้อยแล้วเด้ออย่างที่มันเหลืออยู่ที่มันจะเป็นประโยชน์ต้องฟังเอานั่นอันนี้ก็เหมือนกันเนาะมันก็ว่าคุณธรรมพุทธเจ้ามันแจ้งทันทีแหละฉันทะคือความพอใจริยะคือความเพียรจิตตาคือความไต่ตองพินิจพิจารณาใคร่ครวญแต่เขาก็คือคุณละนะเขาคิดอย่างหนึ่งในขณะที่ทำบอกว่าในขณะที่ทำได้แบบได้แต่ว่าเขาสวดบารมีไปก่อนแล้วบารมี30 ทัศน์ 10 ทัศน์ก็ดีตั้งแต่ขันติน้อยอย่างนี้เนาะเมตไออย่างก็ทานะบารมีทานะบารมีศีลเนคขมะสัจจะที่อันไอ้ยังก็ฐานะบารมีขันติบารมีกับแม่นสัจจะบารมีกับแม่นอธิฐานบารมีกับแม่นเข้าไปหันแค่ว่าเอ๊ะเขาตั้งใจว่าเปิ้นไปทำเขาจะไปทำเนี่ยคือความตั้งใจแล้วนะความตั้งใจทีนี้ถ้าเปิ้นบ่เลิกเขาก็บ่เลิกเนี่ยการเพราะนั้นการนั่งสมาธิจะได้สมาธิหรือไม่ได้สมาธิแต่เขาได้บารมีแล้วอดทนที่จะทำ
พร้อมเปิ้ลที่จริงที่จริงนี่ได้ตอนที่ทำละสมาธินะครับคณิกาสมาธิหรืออุปจารสมาธินะในขณะที่เอาพอขาแข้งขาข้างขวาข้างซ้ายที่โยกนะอันนี้คือตัวสมาธิแล้วสมาธินี่มันมีหลายระดับเนาะตั้งแต่คณิกาสมาธิและอุปจารสมาธิหรือตั้งแต่ขึ้นไปส่งขึ้นไปอัปปนาคือตั้งแต่ปฐมฌานขึ้นไปอันนี้มาถึงขั้นนั้นแต่แค่อุปจารสมาธินี่ใช้ได้แล้วนะมาพิจารณาความเป็นจริงของชีวิตของสุขภาพร่างกายได้อย่างดีโดยเฉพาะการเคลื่อนไหวร่างกายก็ดีพอยุบหนอพองหนอลมหายใจเข้าออกถ้าพอได้หันอันนั้นคือสมาธิแล้วแค่หันมือโยกขึ้นมานะตัวมือโยกขึ้นมาประมาณสักคืบหนึ่งเนี่ยได้สมาธิไปหนึ่งจิตที่กำหนดลงไปหนึ่งวินาทีก็ได้แล้วสมาธิมหาศาลแล้วท่านใดแต่จะไปเอาเฉพาะที่วัดเนอะสถาฝากไว้นี่มันต้องคืนนี้ไปนอนที่บ้านเนี่ยมันได้แล้วก็ต้องเอาไปทำไปนอนที่บ้านนอนพอก็ได้บางคนอาจจะขี้ค้านเอาความขี้ค้านเพื่อเป็นประโยชน์ใจความขี้ค้านเพื่อเป็นประโยชน์จะไปเอาความขี้ค้านเพื่อเสียไว้บ่ได้ความขี้ค้านเพื่อเป็นประโยชน์ขี้ค้านเพื่อเป็นประโยชน์จะได้คือขี้ค้านยืนขี้ค้านนั่งสมาธิแต่นอนนั่นแหละเอาขี้ค้านนอนแหละนอนเพราะว่าอาการนอนมีลักษณะอย่างใดเอาหัวลงหมอนเนี่ยคำว่านอนนี่เปิ้นนอนลักษณะจะได้ที่เปิ้นห้องว่านอนนี่มันนอนมีลักษณะอย่างใดรับตาพอตัวนอนนี่มันเป็นจะได้เปิ้นห้องว่านอนนะอันนั้นน่ะคือตัวสมาธินะดูร่างกายพอร่างกายว่าเวลานอนจะได้เวลารับเนาะเราพอลมหายใจลมหายใจมันจะดับเมื่อใดแอบพอลมหายใจว่าเวลารับลมหายใจมันจะหายไปเมื่อใดฮะอันเนี้ยเอาความขี้ค้านของตัวเก่าเป็นประโยชน์ชนะจะไปเอาความขี้ค้านควางเหี้ยไปเลยโยกความขี้ค้านคือเป็นประโยชน์กับตัวเก่าคือได้นะอาจารย์ธรรมครูทั้งสองครับ นะแม่ก็เวลาจะรับจะพูดว่าเสียประโยชน์กันอย่างก็ตามถ้าว่าอย่างที่ว่านะถ้าว่ามีจิตใจในการที่จะทำมีภาคที่จะทำก็ดีคือความพอใจที่จะทำก็ดีร่างกายมันเป็นเพียงอุปกรณ์คนที่เจ็บคนที่ป่วยคนที่ป่วยติดเตียงก็ดีเพิ่นก็สามารถทำได้ฝึกฝนตนเองได้นะถึงว่าการปฏิบัติธรรมทำได้ทุกที่ทุกลมหายใจเข้าออกตราบใดที่ว่าเรามีลมหายใจอยู่แสดงว่าปฏิบัติธรรมตรงนี้ได้สูงสุดคือการภาวนาย้ำคนหนึ่งบางทีคนเฮายิ่งต้องฮึดทุกข์ถึงจะทำบางคนว่าเอ๊ะง่ายๆว่าชวนไปทำสมาธิก็ทำมาได้เพราะจิตฟุ้งซ่านเขาเป็นคนมีสมาธิที่จริงต้องยิ่งต้องฝึกเวลาเฮาตุ้ขึ้นมานั่นแม่นกะแม่นเนี่ยนะบางทีบางคนบ่เข้าใจเอ๊ะก็ซะบ่ยากบ่เตือมอันถามบางคนอย่างว่าเล่าบ่ยางตะกาวมันยางบ่ได้นะเฮาทำการทำงานบางทีเครียดมาต้องกินเหล้าอ่ะอันนั้นคือความบ่เข้าใจอย่างยิ่งเพราะว่าการที่บ่ได้ยินได้ฟังบ่เปิดตัวการโอกาสให้ตัวเองได้ไปศึกษาอย่างว่าอยู่กันมุมเก่ามุมเดิมก็ทำก็บอกว่าช่องทางวิธีทางในการที่จะแก้ทุกข์นั้นมีอยู่โดยวิธีการที่พระพุทธเจ้าเพิ่นสอนไว้แต่ด้วยทุกโทษสาเหตุที่ทำประพฤติตัวเองเขาได้ศึกษาบางก้อยอ่ะก็เลยบอกหูเนาะอันนี้เสียดังนั้นเหมือนกับว่าเขาบอกเข้าใจอ่ะคนที่เป็นบอกเข้าใจก็คือก็ใจว่ามันหอมเนี้ยมันกล้าเปลี่ยนไปหอมเนี้ยมึงเอ๊ะชีวิตบางคนอู้แล้วมันเหลือมันถึงมันมาขนาดนี้เราบอกเปลี่ยนแล้วอ่ะมันบ่ตึงมุกเอี้ยมันตึงมุกเอี้ยมันตึงดีบ่ได้ละแต่ว่ามันก็ตึงมุกเอี้ยจะดีจะหายก็ตึงมุกเอี้ยที่จริงโอ้ถึงการนั้นการทำบุญที่มันเป็นประโยชน์ที่สุดคือการทำสมาธิเนาะครับแล้วก็มันจะได้ลงทุนเป็นอย่างอื่นหรอกเพียงแต่ว่าเอาสิ่งที่มีอยู่เนี่ยร่างกายจิตใจของเขาที่มีอยู่แต่ว่ามันจะเป็นต้นทุนที่น้อยลงแต่เขาก็สามารถเอาไปทำได้อยู่ความแก่ความยังมันเปลี่ยนเบียนความจำได้ไม่รู้มันเริ่มเนี่ยแต่เขาก็ยังเปลี่ยนต้นทุนที่ทำได้อยู่ถ้าตั้งใจจะทำไม่ใช่ว่ามันเสื่อมแล้วมันทำมาได้ไม่ใช่อย่างผมบ้านตะกี้นั่งก็อีกก็ยังหูจังได้โอ้ได้ประโยชน์แล้วยังถึงตอนนี้ยังมาเกิดต่อยังตัวแพทย์รหัสสมัยก่อนตอนที่มันเปลี่ยนรหัสอยู่ในปากเสือแล้วหรือว่าเป็นพระรหัสที่ในขณะที่จะตายเนี่ยจะไปหาจีวรจะมาบวชเนี่ยโดนควายโดนงัวควิดน่ะอันนี้แม้แต่วิกฤตชีวิตของเปิ้ลน่ะเป็นโอกาสวิกฤตเป็นโอกาสสำเร็จเป็นพระอรหันต์ในขณะนั้นเนี่ยเปิ้ลพิจารณาตลอดเนาะเสือก้าวแข้งตัวก้าวลากไปแล้วพิจารณาแล้วว่ามันไม่ใช่ของตัวก้าวของตายมาแล้วมรณะปลดปล่อยวางทุกอย่างปล่อยวางทีละตอนทีละตอนไปแต่สุดท้ายงวบถูกคอแม่น
ผมเพิ่นก็ปล่อยเลยตอนนั้นเนี่ยอยู่ที่ปล่อยนะจะปล่อยก็บ่ปล่อยนะดังนั้นมันนั่นเมื่อเฮาเอายกตัวนี้ขึ้นมาอู้กันเนาะว่าการที่เฮาจะสําเร็จบ่สําเร็จได้อย่างบ่ได้อะหยังแน่ขอให้มีความเพียรพยายามมุ่งมั่นตั้งใจคือความเป้าใจในการทําพยายามในการฝึกฝนตนเองที่เฮาได้ยินได้ฟังก็ดีนะเอามาใช้แม้แต่เวลาหลับเวลานอนเฮาก็เอามาใช้ใจได้ทุกเมื่อมันจะว่าเออร่างกายบ่ไหวเฮ้ยเจ็บนั่งมันก็บ่ได้เตียวก็บ่ค่อยดีเหมือนเปิ้นแห่ร่างกายมันทรุดมันโทรมไปเนาะเตียวก็หมุนปุ้นมันตั้งยกบ่ทุกบ่เถื่ออย่างดีแล้วก็มาเมียนเพียรพยายามในการจะทำต่ออ่ะเป็นพยายามต่อครั้งที่ว่าตัวเองดีกว่ายกตัวอย่างที่ว่าเมื่อตะกี้นะเนาะคนเฒ่านั่งกับเก้าอี้แล้วก็ยกแข้งยกขาตามกรรมที่พุ่นว่ายกหนอขวายยังหนอซ้ายยังหนอก็ดีแม้แต่ละอ่อนที่ร่างกายพุ่นมาผสมประกอบนี่ก็ดีเนาะเพื่อเพียรพยายามในการทำถ้ามาเปรียบเทียบในตรงนี้เฮายังแข็งแรงกว่านั้นน่าจะทำได้แล้วก็น่าจะทำได้ดีกว่าถ้าว่าใจฮักที่จะทำคือความพอใจที่จะทำเป็นเบื้องต้นแล้วเพียรพยายามในการทำต่อไปเอาบัดทิ้งบ่ขว้างตราบใดถ้าว่าใจเฮาบ่ฮักใจเฮาบ่ยอมฮับมันก็อย่างที่อ้างว่านั่นแหละเฮาเมาละร่างกายบ่พร้อมมันเลยเถิดไปแล้วมันเลยเถิดไปแล้วเอาไปตามเรื่องตำราไปแล้วใจเลยเถิดเนี้ยยิ่งเท่าก็ยิ่งทำได้เวลาเหลือน้อยได้ตลอดเวลาการปฏิบัติธรรมมันได้อยู่ที่วัดมันได้อยู่ที่นี่แต่ถ้าไปวัดมันได้หลายอย่างได้ไปวัดมันได้หลายอย่างได้หูได้หันได้ไปกราบไปไหว้ไปสาทัศนานุตริยะเกิดขึ้นเราฟังบางทีทุกเจ้ามาตรวจประเทศนะธรรมะการปฏิบัติพระเจ้าไม่ใช่มีรูปแบบโน่นนี่แม่นคนเฮาไกลไปถึงจุดนั้นมันก็ต้องมีวิธีต้องมีวิธีขั้นตอนไปข้ามขั้นตอนเนี่ยอย่างสมมติอย่างผมสอนตะกี้เฮาต้องออกเสียงตัวนั้นคือคนมันเฉลี่ยทำทุกไหวทำมาซี่ให้ไปบอกว่าถ้าออกเสียงมันจะดีหน่อยถ้าไปบอกว่าเออถ้าหน้ามันจะเป็นไหนนั่นก็ได้อ่ะเหมือนก็ว่าเขาปลูกต้นไม้ต้นหนึ่งแล้วเขาไปเด็ดนะก็เฉพาะยอดเก้าเขามาดูอ่ะที่มันมีรูปแบบนี้เขาจะเอายอดทีเดียวเนี่ยมันต้องมีแล้วคือมันจะเป็นรูปแบบสำหรับการสอนคนหรอกมันจะได้ทุกระดับหลายแต่ถ้าคุณคิดบอกว่าก็ม้อนมันไว้นะมันไม่ได้เท่าไหร่มันข้ามขั้นง่ายๆอย่างข้ามบันไดไปอย่างสำนักของหลวงปู่ทองเนี่ยใช่ว่าพุ่นกว้างใช่ว่าไปต่างประเทศเนี่ยคนกว้างขวางนับถือพุ่นเอารูปแบบมาก่อนแล้วมันจะสอนง่ายคนจะเข้าใจง่ายแต่ถ้าเอาม้อนอย่างทูตเจ้ามาตรวจออกมาอู้มันนุ่มเนี่ยเขาต้องปลูกคนนี้ก็มีรูปแบบนะแม่งก็ต้องมีรูปแบบมาขานไปเจ้าปัดไปเลยไปเถื่อนนุ่งจะได้ก็ได้อ่ะรูปแบบการเป็นของพระสงฆ์องค์เจ้าก็ต้องมีรูปแบบครับมันจะมันยิบเดียวมันนุ่งนี่มันนุ่งอันนี้เป็นตู้เจ้าบ่ก็บ่ได้เหมือนกันเดี๋ยวเพิ่นก็งงอ่ะอย่างผมยาวเนี่ยตู้เจ้ามันจะอยู่ที่เส้นผมเนาะอ่ะถ้าบ่มีรูปแบบมันบ่ว่าไม่ต้องมีท่าทางอย่างนอนอย่างนี้ก็แล้วกันคนอุ้มม้อนมันน่ะอู้ยอดไปท่านพระครูไปเด็ดยอดกําเดียวบ่ได้เอาม้อนบ่ฮู้ว่าก้าวกว่าที่จะถึงยอดนะมันจะต้องผ่านตัวเองบ่ได้เข้ามาพื้นฐานที่ต่ําๆแต่ๆเกิดไปจนถึงสูงสุดอาจจะเป็นรากเหง้าพุ่นน่ะตั้งแต่ขั้นตอนเหง้ามันจะถึงยอดจะได้ศึกษาเห็นฮู้ตั้งแต่5ต้นไม้ขึ้นมาตั้งแต่ปลูกนะคุณอาจจะได้ยอดเป็นปูเลยกลุ่มนึงไปอันอากาศเนี่ยขึ้นต้นไม้ต้องขึ้นตั้งเก่ามันก่อนแม่นมันจะวัดโดดปุ๊บชกขึ้นไปถึงยอดแล้วมันใจดูกรณีอย่างเฮานะครับอยู่บ้านนอกบ้านนาอยู่กับชนบทเฮาหันประเภทของคนมันมีนั่นการจะเข้าถึงการนี้มันจะต้องใจอย่างใดอย่างใดแม่นจะว่าเฮาไปนั่งเตะบนธรรมะแล้วก็หัวม้อนมันพูดมันใจนะมันใจดังนั้นการที่จะเข้าถึงธรรมก็ต้องปลูกพื้นฐานตนเองรู้จากพื้นฐานตัวเองแล้วก็ก้อยๆศึกษาเข้าใจครบมันแตกต่อน้อยๆๆน้อยๆในกรรมอู้เนาะก็ต้องครบแตกต่อน้อยๆมันจะส่งเสริมด้วยกันแล้วกันน่ะทำนี้เกิดทำนี้ถึงเกิดทำนี้เกิดทั้งนั้นถึงเกิดไม่ใช่ว่าโดดข้ามจะแต่พื้นดินนี่จะโดดไปยอดปุ๊น่ะสูงสุดปุ๊น่ะมันไม่ใช่แต่โอเคบางคนเปิ้นเคยสั่งสมมาจากก่อนนี่มันจะตั้งฐานการปฏิบัติธรรมเนาะครับอาจารย์ธรรมครูก็อู้ถูกเหมือนกันว่าเออต้องเป็นขั้นตอนต้องมีรูปแบบอันนี้ก็ถูกต้องแล้วบางคนถ้าบ่มีรูปแบบบ่มีห้องเนี่ยบ่ฮู้จะไปทางใดอ่ะมันเผยแผ่บ่ได้บ่กว้างมันไปบ่ได้แต่ต้องมีห้องมีรูปแบบไว้คือสําหรับคนบางคนที่เพิ่นบ่มีทางเข้าต่อไปได้อู้ต่อไปได้มันต้องมีรูปแบบที่ว่าที่อันต้องมีถ้ามันมีรูปแบบบางทีบางครั้งจบลงนะคนตายผิดนะจบไปเลยลงผิดทําผิดทําผิดนึกผ่านอย่างกับจบตอมเสื้อถ้าผิดตั้งแต่แรกพันตัวไปก็ผิดหมดอ่ะแต่ถ้าเมื่อคนเป็นคนบางคนนี่
บ่มีครูบาอาจารย์สอนเนาะบทใหม่ๆก็ดีได้ฝึกปุ้นฝึกเพศหรือเอาหนังสือหนังหาตำราตำรามาอ่านแล้วปฏิบัติตามนี่น่ะหลงไปได้เหมือนกันนะถ้าว่ามันมีภายแนะนำบอกเก่าฮึยุดฮึยั้งฮึทำเป็นขั้นเป็นตอนนี่อันอีเนี่ยหลงได้นะเอาเข้าเข้ากลายเป็นว่าจะตั้งตนเองเป็นเอกเป็นโทไปแห่งเอออีก็มีเหมือนกันดังนั้นอันตรายอย่างเนี้ยอันตรายการจะทำฮึพระศาสนาการกุ้งรุ่งเรืองไปทางหน้าเนี่ยมันจะต้องมีครูบาอาจารย์คอยแนะคอยนำบอกกล่าวแล้วก็ศึกษาให้รู้ตามขั้นตามตอนโดยปริยัติลงมือปฏิบัติถึงแม้ว่าปริยัติบางทีบางครั้งเราบ่ได้เรียนต่างหนังสือนะฮะก็ดีแต่ครูบาอาจารย์สอนก็ถือว่าเป็นปริยัติครูบาอาจารย์เขาก็พึ่งปฏิบัติตามครูบาอาจารย์สอนนั่นแหละอันนี้คือปริยัติแล้วก็ลงมือปฏิบัติและก็จนถึงเข้าถึงการปฏิบัติรู้เลยเข้าใจในธรรมมันก็จะเป็นขั้นเป็นตอนไปเป็นตอนอินเนอร์มันเป็นอินเนอร์ได้อินแล้วคนจะแก้ไขได้คนจะสืบต่ออย่างได้คนจะแก้ไขตรงนี้อันนี้มันพีดไปเนอร์ต้อมมาอยู่ในกรอบในห้อมในห้อยที่ดีที่ถูกต้องเนอร์เนี่ยครับครูบาอาจารย์ไม่ได้แนะนำหรอกครับเพราะครูบาอาจารย์ที่เปิ้นจะที่เฮาฮ้องว่าเป็นครูบาอาจารย์แสดงว่าผู้มีภูมิภูมิธรรมละแม่จะตั้งตัวเองที่เป็นครูบาอาจารย์ที่ถูกต้องแล้วก็ที่ถูกต้องนี่ก็คือสืบทอดมาเป็นทอดตั้งแต่ครั้งพุทธกาลมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยมันต้องสืบทอดกันมันต้องมีตำรับตำราเพราะว่าครูบาอาจารย์ที่เพิ่นถึงทำจริงๆเวลาเพิ่นเผยแผ่เพิ่นไม่ใช่ต้องแง่ไปโจมตีฝ่ายละฝ่ายนะมันจะเป็นธรรมอันเดียวกันส่วนหนึ่งเพิ่นแบบบอกว่ารูปแบบคนนั้นดีคนนี้ไม่ดีเพิ่นจะบอกแต่ว่าถึงตรงจุดของคนแล้วแต่ว่าครูบาอาจารย์รุ่นใหม่ที่ยังมาเต็มที่ได้แล้วก็ตั้งตัวขึ้นมาเป็นนี้แล้วก็มักจะเอานี่มาอันนั้นครับผมแน่ถือว่าจนมาต่อมเสื้อมิดแรกมันผิดอ่ะมันก็ต้องผิดไปทั้งนั้นเพราะคนมันเป็นคนสายมันเพื่อสายประกาศบุญกุศลซะหน่อยเนาะที่วัดหนองไห้มงคลวารีเพิ่นก็จะมีการวางศิลาฤกษ์พระธาตุเจดีย์พร้อมกันศิลาฤกษ์ปวิหารที่วัดมงคลวารีวันที่18เดือนพฤศจิกายนที่จะถึงเมื่อกี้วันนี้น้อมเรียนเจริญศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังทุกท่านที่อยู่ใกล้อยู่ไกลมีงานมหากุศลที่ยิ่งใหญ่ในถนนเจียงใหม่จำตองฮอดเส้นนี้นะในเขตอำเภอจำตองนะวัดมงคลวารีนะตำบลขวงเปาอำเภอจำตองนะจะมีการวางศิลาฤกษ์พระธาตุเจดีย์พร้อมกับพระวิหารเป็นบุญอันยิ่งใหญ่น้อมเรียนเชิญญาติโยมศรัทธาสาธุชนผู้ใจบุญทุกท่านไปร่วมบุญกุศลกันในวันที่18เดือนพฤศจิกายนที่จะมาถึงนี้ในโอกาสนี้ก็จะกับเปิดสายรอรับเสียงจากญาติโยมศรัทธาว่าที่ไหนฟังอยู่โทรเข้ามาได้ใน0520100084น้อมเรียนเชิญศรัทธาจะวางสายศรัทธาแล้วเนอปุ๊บมาปั๊บเลยวางปุ๊บมาปั๊บนะเจริญปอนเจ้ากับไม่แต่เจ้าท่านพระครูตั้งสามตนสามองค์เจ้าอันนี้ไม่ใส่พินกาเจ้าฟังกูบดกูบาดม้วนเข้าใจดีเนอร์ท่านพระคุณเนอร์ขอพระคุณจะนักเนอร์ท่านพระคุณเนอร์สาธุชัดเจนชัดเจนนะแม่เนาะท่านพระคุณเจ้าเนอร์สาธุอยู่ดีมีสุขนะแม่เนอร์ชัดเจนเนาะเจ้ากับไว้สาเจ้าเบอร์หนึ่งเลยวันนี้เบอร์หนึ่งเลยมันส่งซ่านแต่ว่าไปเหมือนกันนะแต่ผ่านบ้านแม่ไปครับผ่านบ้านแม่ไปมาได้เข้าไปทางนาย0520100084เจ๊ซ้อนครับมันขวบขวบกอมขวบกอมเหมือนนั่นขวบกอมเจริญปอนไม่สาเจ้าขวบกอมนี่ครับครูตั้งสามส่วนทางของเจ้าอาจารย์ที่ไหนอำเภอพานกันนี่ดอกกังไส้แม่วิไลดอกกังไส้เจ้าบ้านสะพานงามแม่วิไลบ้านสะพานงามแม่วิไลกะแม่มาไลแม่มาไลแม่มาไลสะพานงามอำเภอดอกคำใต้นะแม่เนาะอยู่ดีมีสุขนะแม่เนอะฟังแล้วพูดซื้อของรถพระธรรมเยอะเนาะเจ้าเนาะนั่นน่ะดีแล้วแม่ฟังไปใจใจฟังว่ามันติดต่ออาจารย์มันต้องใช้บอกมันดีเขาได้ความคิดเห็นเยอะนะเจ้าเนาะอ๋ออันกะเจ้าเออบางครั้งเขาคิดไว้ดีเขาก็ฟังวันอู้แล้วเขาก็ปงไปบ้างเป็นบางครั้งเป็นบางอย่างมันไม่แล้วดีแล้วดีแล้วถือว่าได้ฟังมีประโยชน์อะไรใครจะใหญ่เกินกำแม่นใครจะใหญ่เกินกำก็ถามว่าอาจารย์ทั้งสามว่าใครจะได้ที่มันว่ากันใครจะใหญ่เกินกำอ๋อนี่ก็แค่ถามเป็นคำถามคำถามใครจะใหญ่ใครจะใหญ่เกินกำจ้า
มันหมายความว่าจะได้อีน้อจ้าสาธุสาธุสาธุเดี๋ยวจะช่วยกันตอบเนาะไว้สาจ้าจะเรียนปอน0520104น้อมเรียนเจอเนอร์ศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ต่างบ้านเจริญปอนไว้สาธารณกุศลเจ้าสารตรงสามตรงกับองค์เจ้าจะเริญปอนไม่มาได้โทรจากไหนแรงงานตัวมาเลยสลัดเจ้าทราบมาเจ้าสลัดแม่สลัดมาแล้วเจ้าทั้งยืนเนอร์ทั้งผู้ตนผู้องค์เจ้าสาธุสาธุแล้วไปจะได้ฟังวันนี้แม่ชัดเจนนี่บ่เขาไปกับพันสาเอาพันสามไปวัดไปถึงวันน่ะเจ้าไปกุศลเนาะแล้วเนี่ยน่าจะไปละเนอเพื่อทำสม่ำเสมอแม่ไปถึงวันน่ะน้อยเป็นการก้ามตัวกุศลก็แม่ไปกุศลก็บอกถึงวันไปกุศลเนาะแม่เนาะเจ้าอนุโมทนาแม่เนาะอนุโมทนาแม่ครับสาธุเจ้าบุญรักษาบุญรักษาแม่เนอะ0520104น้อมเรียนเชิญโทรเข้ามาอู้มาจากกันเออศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังเจริญปอนไว้ตาเจ้าเจริญปอนแม่จากที่ไหนจากเมืองฝั่งกะแม่อยู่สุพรรณเจ้าสมรีเมืองอ๋อสมรีที่ปุ้นกับเมืองปานกะแม่ละยังปานนะเจ้าอ๋อสมรีเมืองปานแม่ยังขอแม่คำมูลแม่คำมูลวงท่าแก้วบ้านสุพรรณเจ้าแม่คำมูลวงท่าแก้วเจ้าเจ้าวันไหนถึงวัดเนี่ยทั้งวันโมทนาเนอร์แมนเนอร์ซบลีตำบลอย่างแม่อยู่ตำบลไหนตำบลเจ๊ซ้อนเจ้าตำบลเจ๊ซ้อนเนาะเออนี่ละนะซบลีตำบลเจ๊ซ้อนโมทนาเนอร์แมนเนอร์เจ้ามันซบลีเจริญปอนเนอร์นี่เจ๊ซ้อนจะว่ามีเวลาเนาะมีเวลาจะได้ไปเยี่ยมศรัทธานะ0520104น้อมเรียนเชิญเจริญปอนเจ้ากรรมไม่สายเจ้าท่านพระครูสามตอนสามองค์เจ้าอันนี้แน่นอนนะเนาะแม่ปราณีเจ้าแม่เมาขี้เล็กอำเภอเมืองฝางอำเภอเมืองฝางอำเภอฝางอำเภอฝางเนาะเป็นเหมือนว่าบอกคนเฮาเนาะเกิดแก่เจ็บตายเนาะเป็นธรรมดาแล้วก็อันอย่างที่ว่าอันเฮาเท่าแก่มาอ่ะสังขารเฮาก็จะเหมือนอย่างเก่าเขาจะร้องมันเฮาเขาจะไปวัดไปวาเขาก็ไปไม่ได้เนาะมันได้แล้วแม่เฮ้ยจะขึ้นลูกขึ้นเต้าไปส่งจะเปิ่นก็เมาไปยี่ไปหาเนาะเขาก็ขาดใจไปเมื่อย้ำเขาหนุ่มเขาขำเขาไปได้เนาะนั่นแหละถูกต้องอย่างคนว่าอย่างคนว่าดำกับขาวยาวกับสั้นมันกับคอนนะคะก็นั่นกันนั่นกันนะมันแล้วคอนเออนะมันแล้วคอนแม่นอันดำกับขาวก็คือผมเนาะอ๋อนั่นกันอันยาวแล้วสั้นสั้นอันยาวกับสั้นยาวแล้วสั้นอืมอันเนาะยาวแล้วสั้นสั้นแล้วยาวยาวแล้วสั้นมันเวลาหลังกองแล้วก็เอาละมันสั้นลงมาละตอนแรกๆสูงจะดีนะมันกับพรเขี้ยวนั่นนะเขี้ยวมันมี3อย่างเนาะแม่นขาวดำคือผมขาวแล้วดำนี่มันเป็นการเตือนของพระยามันยาวกับสั้นคือสายตาญาโยมกับพรก็คือฟันแม่พระยามันจุฬาภรณ์เอาจดหมายมาเตือนเอาจดหมายมาเตือนด้วยมาเตือนไว้เป็นตี น่าเขาจะว่าเฮ้ยอันโยมแม่ไหวหรอกมันกับไม่กับมันดูต่างไปว่ามันวิจัยดูต่างไปอันโยมแม่ยังมีอันลานสองคนความติดจะดูแลเนาะมีลูกแถมมีอันป่อแถมอ่ะแล้วเปิ่นตัวคนเดียวโดนเดียวเปิ่นเป็นยายว่าเปิ่นมีเวลามีเวลาทุกคนถ้าหาว่าเขาอ้างว่าบ่มีเวลามันก็บ่มีเหมือนกันหมดอ่ะแม่เจ้ามันจะต้องปลีกเวลาต้องจัดสรรเวลาคือใจในชีวิตของเราแบ่งเวลาของเขาแบ่งเวลาคือก็ตกเก้าต้องแบ่งอ่ะมันต้องแบ่งเวลาต้องหักตกเก้าด้วยนะเจ้าเจ้าถ้ามาหักตกเก้านี่ก็อีดอ่ะเจ้าเฮาหิหาจะเบี่ยงไว้วันหน้าแม่นเฮาหิเฮาหาเฮากินใจวันนี้มันก็เสี่ยงวันนี้อ่ะแม่อย่างอาหารการกินเฮากินวันนี้มันพูดก็ถ่ายออกนอกห้องน้ําพุ่นน่ะเนี่ยมันน่าจะตะกี้ย่ําได้ยินย่ําท่านได้ยินท่านพระครูอันผู้จัดไหนลงเมาเดินจงกรมอยู่เออนั่นก็นั่นดีอนุโมทนาได้ทําไปสวดมนต์แล้วก็อ่านไปเดินจงกรมเดินจงกรมมานั่งภาวนาภาวนาแล้วแผ่เมตตาสาธุอนุโมทนาเนอกราบไหว้สาในเจ้าสาธุ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 สุดยอดสุดยอดอนุโมทน
นาทานศีลภาวนา052-010-084เจริญปอนเจริญปอนฟังทางวิทยุฟังโทรศัพท์เนอเจริญปอนเราสาเจ้าท่านที่ไหนบ้านป่างตำบลคือเวียงพื้นดอกคำไตเจ้าบ้านป่างมาแล้วบ้านป่างมาแล้วแม่แสงทองเจ้าฟังธรรมะในคืนนี้เข้าโอ้เข้าใจดีตื่นใจดีเจ้าเออดีแล้วดีแล้วดีแล้วโมทนาเนอร์เจ้ากำลังอกกำลังใจถึง3 องค์ 1 เจ้าสาธุสาธุเอาใต้กันเอาคำใต้052-010-084น้อมเรียนเชิญญาติโยมศรัทธาเจริญปอนกราบไหว้ขอทำนคุณเจ้าด้วย3 องค์แม่เพียนแม่เพียนบ้านใหม่กันตนาเพื่อจูนเจ้านกเพื่อจูนทางชัดเจนดีเน่สาตุอยู่ดีมีสุขเน่เจ้าทางธรรมะวันนี้โอ้หมดอกหมดใจไปได้ทางหลายวันล่าวิเทศอยู่ลูกได้ฟังวันนี้นะความใจวัดวันนี้ดีขึ้นมาจะได้ไหมเจ้าวันนี้โอ้ได้ฟังแล้วดีอกดีใจบุญทั้งสารแม่เน่เจ้าคือกำลังใจสามตนสามองค์เลยเจ้าสาตุขอบคุณอนุโมทนาเนาะมันกำลังอกกำลังใจกันมาเนาะเจริญปอนโลกที่ไหนมาจัดการดังก้นเจ้าสามตนสามองค์ป้าฝนครับป้าฝนครับป้าฝนนั่นแหละป้าฝนป้าฝนครับป้าฝนบ้านอย่างเขาบ้านอย่างเขาเจ๊ซ้อนครับมันเจ๊ซ้อนเนาะเจ๊ซ้อนเจ๊โฮมเจ๊ซ้อนนี่ฟังนักเหมือนกันได้โอ้หนักเลยเจสอนมูดิโอ้บอกว่าเจ็ดเคยโทรมาบัดนั้นเขาเจ็ดเคยโทรมามูดิฟังเขาอู้นะอ่านะแล้วพ่อโทรติดอยู่ไหนพ่อไปฟึกฝนที่ไหนโทรมาติดเนี่ยโอ้ก็ฟึกฝนแล้วเนี่ยกับฟังธรรมะเนี่ยกูขึ้นแต่เด็กวันกันเนาะอันกะวันนี้ตันเนาะครับวันนี้ตันอยู่ดีมีสุขนะพ่อเนอะบุญนะบุญได้ฟังธรรมะแม่นอยู่ดีมีสุขบุญรักษาเนอะปอนเนอร์เจริญปอนเนอร์ครับสาธุ052-010-084ใส่ต่อไปเข้ามาทำแล้วเจริญปอนกับไม่สาเจ้าทั้งสามตนสามองค์เลยเจริญปอนแม่โทรจากไหนแรงงานตัวมาอำเภอลีลีเจ้าแม่บัวเขียวบัวเขียวอำเภอลีหลังบ้านบางดินอำเภอบ้านบางดินอำเภอลีครับเจ้าชัดเจนดีวันนี้ดีแล้วอยู่ดีมีสุขนะแม่เนอร์เจ้ากำลังใจท่านเป็นประจำเนาะฟังประจำการอนุโมทนา052-010-084น้อมเรียนเชิญเจริญปอนเจริญปอนครับจะไว้ตาข้าท่านอาจารย์ทั้งสามบุญรักษาบุญรักษาป้ออย่างป้อตั้งใดเคยโทรมาเนาะนี่ป้อบุญทำบ้านปลูกหนองเวียงป้อเป่าครับป้อบุญทำอยู่ดีมีสุขเนื้อปอนเนอครับจะไว้สาครับอยู่ดีมีสุขเนื้อปอนทำเนอจกดีติดโทรติดโอ้ปอบุญธรรมเป็นคือกำลังใจตลอดเป็นประจำอ่ะปอบุญธรรมโทรมาตลอดเอาโทรเข้ามาแถมไผ่โทรบติดเอาเข้ามาเลยเจริญปอนไปสาพระครูครับจากที่ไหนป้ออย่างขอประพันธ์ครับพ่อพันธ์พ่อพันธ์พ่อพันธ์ทองประเสริฐครับพ่อพันธ์ทองประเสริฐบ้านอะไรอย่างครับพ่อบ้านอำเภอพานเจริญตำบลเจริญเมืองครับตำบลเจริญเมืองบ้านอำเภอพานว่ะบ้านในอำเภอกันในบ้านอะไรอย่างครับพ่อพ่ออยู่ห่างประมาณสัก5-6 โลนะครับอ๋อห่างบ้านอย่างครับพ่อบ้านเจริญเมืองครับบ้านเจริญเมืองบ้านเจริญเมืองอำเภอพานอำเภอเจริญเมืองอำเภอพานดีแล้วพ่ออยู่ดีมีสุข
เมืองพานี่เพิ่นก็ฟังนักเหมือนกันได้บ่แท้โอ้นะครับผมพอดีผมโทรน้องพอดีก็โทรก็เพิ่นแม่หลายคนเพิ่นว่าเออวันนี้ผ่านโทรค้าครับผมโทรไปหายเนาะว่าแม่ผมไปทางสามมะผมไปวัดอยู่ใกล้ๆแถววัดหนองบัวก็บ่เออวัดหนองบัวนี่ประมาณ8โลครับไก่ประมาณ8โลครับอ๋อหนองบัวแล้วหนองควายเหรอหนองควายประมาณเครื่องกระเพาะกับเชือกกันหนองบัวเนาะกระเพาะกันครับม่วงคำเนาะม่วงคำมันม่วงคำเนาะม่วงคำเนี่ยประมาณ12กิโลครับ12กิโลอยู่ได้เออกลายกันเหมือนกันเนาะเออครับผมเอออยู่ดีมีสุขนะพ่อเนอครับบุญทั้งสาเนาะเขาก็ใจดีครับวันนี้ครับผมได้ฟังกับผมดีอกดีใจด้วยอ๋อมันได้มุ่งได้ปลากันแล้วบ่ได้อืมเขาตรวจทุกองเด้อสาธุถ้ามีโอกาสเนาะ052-010-084น้อมเรียนเจอเนอร์ศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังน้อมเรียนเจิญอูจ๋าโทรเข้ามาเจริญปอนเจ้าไปจ๋าเจ้าจากที่ไหนแม่อยู่ตั้งใดแม่กัญญาอยู่เมืองคานเจ้าแม่กัญญาเมืองพานติดตีเฮ้ยพานมันสันต้นพึ่งสันต้นพึ่งตำบลเนาะตำบลหม่องคำตำบลหม่องคำตำบลพานจังหวัดเชียงรายเจ้าโอ้อยู่ดีมีสุขบุญสันต้นคำองค์เจ้าบุญทักษาบุญทักษาสันต้นพึ่งนี่ฟังนักว่าแม่นักตาเจ้าอย่าอ่านฟังวันนี้ไปจะได้พ้องไหมฟังแล้วแต่ข้อคิดอย่างพ้องเขาใจดีเจ้าในข้อคิดข้ออ่านอย่างพ้องบุญทักษาเนอเจ้าบ่ใครจำไว้ต้องไปไปเหมือนกันได้เจ้าเป็นยังแม่บุญทักษาปันห้องปันหาเนออยู่กับพี่ชายอยู่ได้เหรอนั่นๆๆดีแล้วดีแล้วนะธรรมะธรรมโนนั่นเจ้าดีแล้วแม่บุญทักษาเนอแม่เนอหาหลังเนาะหาหลังเจ้าบุญทักษาเนอะบุญทักษาเนอะแม่น้อยเจ้าขอบคุณเจ้าสาธุ052-010-084น้อมเรียนเจริญศรัทธาจดโทรศัพท์เบอร์โทรศัพท์ไว้เจริญปอนไม่สายเจ้าจัดที่จัดที่ไหนก็เจริญปอนเนอะสาธุยังปะเป้าเจ้าเวียงป่าอันนี้แม่อย่างเนี่ยอาจารย์แม่สันเจริญเจ้าบ้านสันเจริญแม่อย่างก็แม่จันคำเจ้าแม่จันคำจันสันเจริญอำเภอเวียงป่าเคยได้ยินฮะวันที่26เนอร์แม่เนอร์ไปปนเนอร์เจ้าวันธนาเนอร์แม่เนอร์26เจ้าฟังอยู่เนาะฟังจัดหมดน่ะอยู่ดีมีสุขเนอร์เจ้าตู้052-010-084น้อมเรียนเชิญศรัทธาโทรเข้ามาอุจากันเนอว่างอยู่ตอนนี้ใส่เข้ามาเจริญปอนไว้สาเจ้าจากที่ไหนมาใกล้มาไกลแม่อ้วนสันขวางเจ้าเน็ตแต่วันนี้โทรเข้ามาได้เนอนี่เนี่ยเกี่ยวประตานแล้วเด้อผู้หูเรื่องกับแป๊บเนี่ยก็อันนี้แต่เพื่อพอแคบไปมันค่อยถึงละพอแคบมันจะหวานแน่นี่ไหวจ้าเด้อเข้าใจดีเนาะจากองค์เจ้าตูแม่จ้าก็หายแซ่บไปแล้วเดี๋ยวโทรมาแล้วมันได้คนฟังมันได้พอโอกาสให้คนอื่นโทรแม่บางคนนะคนเข้าใจเนาะมันเถื่อจริงฟังกันล้าอยู่เนาะฟังกันนักใครก็ยินกันนี่เจริญปอนกับภาษาเจ้าจากที่นาดาวให้เขากรรมแล้วก็จูนเจ้าเมื่อนาดาวให้เขากรรมเนี่ยเมื่อนาดาวให้เขากรรมแต่ก็เจ้าเลยก็จะตีได้เลยเจ้าโอ้อย่าอ่านงาเจ้ามันคือกำลังใจเด้อยินดีจะนักนะแม่เนอร์เมื่อนาดาวเนอร์ทั้งวันอ่ะตัวองค์เจ้ายินดียินดีอันนมุทนาเจ้าสาธุฟังกันไปเรื่อยๆเนอะสัตว์ตูนนะเจ้าถ้ามีโอกาสก็โทรเข้ามาฟังกันไปเรื่อยๆ052-010-084น้อมเรียนเจอเนอศรัทธาสาธุชนเจริญปอนอยากไปสาเจ้าอาจารย์สาตูนสาโอ้จัดที่ไหนก็
เมตตาเมตตาไหนกะเมตตาไหนบ้านเมตตาไหนเมตตากะเมตตาเจ้าเมตตาบ้านเมตตาไหนเมตตาไหนเมตตาบ้านเมตตาไหนเมตตาไหนเออเมื่อมาติดอะไรอะติดอยู่ติดอยู่แม่พยายามเอาติดสักกองอะเออมีอยู่แม่อยู่ดีมีสุขนะแม่เนอกำลังใจเลยเจ้าเอาเป็นกำลังใจจะดีก็มีกำลังใจเนาะคือกำลังใจก็มีกำลังใจขึ้นมาอย่าว่าผู้มีผู้ฟังกันอยู่ฟังกันไปเรื่อยๆ0520100084เจริญปอนเจริญปอนพระภาษาเจ้าอยู่แม่บัวคำประจังเวียงหลวงเจ้าอยู่แม่บัวคำบ้านเวียงหลวงร่องตาจางกับแม่ตาจางสัตว์สัตว์เวียงหนังล่องมาแล้วก็ใกล้มีนี่เอออยู่ดีมีสุขเวียงหนังล่องฟังอยู่เหมือนกันเนาะเจ้ากำลังใจด้วยเนอะบุญทั้งสามบุญทั้งสามแต่เรื่องว่าเพิ่นมาฟังกันละใครได้ฟังกับพวกมันฟังจนวันทุกตบทุกองค์เลยเออดีแล้วก็โทรมาพ่องแน่นไหมเนอะเป็นกำลังใจเนาะสาธุสาธุใจกันเนอะกับไม่สาเจ้าบุญทักษาบุญทักษาอยินดีกับทุกท่านที่โทรเข้ามาเนาะไก่ไก่ก็ดีโทรเข้ามากันเจริญปอนไม่สาเจ้าท่านอาจารย์ทั้งสามลูกสามส่วนสามองค์เจ้าเจริญปอนนี่ไปนี่แม่โทรจัดทางได้โทรจับเสียงได้กับเจ้าเรียกว่าแม่อย่างก็แม่สีทอนเจ้าแม่สีทอนปุ้นใช้ปากการพุ่นอะไรใช้ปากการหนองบัวเจ้าใช้ปากการหนองบัววันนี้เสียงใสครับเราอ่อนอายุสักสาวป่ายขนาดมาขติดเลยเสียงพุ่นใสเจี๊ยบวันนี้ติดแล้วแม่เจ้าแม่สีทอนแม่สีทอนเข้าใจดีนะเจ้าดีแล้วแม่ฟังไปใจใจเลยแม่เนอเจ้าโมทนาขอให้สักสายนะเนาะแหมสักสายสายสุดท้ายอนุโมทนาเน้อแม่สีทอนเด้ออนุโมทนาเน้อแม่สีทอนโทรมาติดพอดีแต่เจ้ามาติดเหมือนกันนะเอาเจริญปอนเจริญปอนครับภาษาครับผมจากที่ไหนทางใดลับปากก้อยก็ลับปากก้อยครับผมลับปากก้อยสายสุดท้ายครับผมครับทุกท่านเลยครับผมกำลังใจทุกท่านคนทุกคนนะครับยมตุ้ยขอบักขอยครับผมสาธุสาธุอนุโมทนาเด้อพี่ไอเด้อขออนุโมทนาขอวางหูกันเนาะมดกัน19สายข้ามคืนนี้สายที่1แม่สายพินบ้านตงซ่านเวียงปานละปูนเอ๋อลำปางสายที่2แม่มาลัยบ้านสันสะพานงามดอกคำใต้จังหวัดพะเยาสายที่อันนี้แม่ปัญหามันว่าเรื่องกล่อมเนี่ยก็พูดติดหน้าเนาะจนไว้เนี่ยยังไงก็ใครไม่ใหญ่เกินกล่อมนี่นะอ๋อใครไม่ใหญ่เกินกล่อมตอบปัญหาสายที่3แม่ฉลาดบ้านเจ็ดซ้อนจากวันลำปางสายที่4แม่ขมูลวงทาแก้วบ้านสุบรีอันเภอแจ้ซ้อนตำบลแจ้ซ้อนจากวันลำปางสายที่5แม่ปราณีบ้านแม่มาขี้เล็กอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่สายที่6แม่แสงทองบ้านปางเธอดอกคำใต้จังหวัดพะเยาสายที่7แม่เพียนบ้านใหม่กัญจนาอำเภอจุนจังหวัดพะเยาสายที่8ป้อน้อยฝนบ้านแจ้ซ้อนแจ้ห่มลำปางสายที่9แม่บัวเขียวบ้านวังดินหลังอำเภอลีจังหวัดระปูนสายที่10ป้อบุญธรรมบ้านปูงหนองเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายสายที่11ป้อพันทองประเสริฐบ้านเจริญเมืองอำเภอพานจังหวัดเชียงรายสายที่12แม่กัญญาบ้านสันต้นเพิ่งตำบลม่วงคำอำเภอพานจังหวัดเชียงรายสายที่13แม่จันคำบ้านสันเจริญอำเภอเพียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายสายที่14แม่สระแม่อวนบ้านสันขวางตำบลสันติสุขอำเภอไดลอจังหวัดเชียงใหม่สายที่15แม่ลดาบ้านห้วยเข้ากำอำเภอจุนจังหวัดพะเยาสายที่16แม่ตาบ้านตานายแจ้ห่มลำปางสายที่17แม่บัวคำบ้านเวียงหนองร่องอำเภอเวียงร่องจังหวัดระปูนสายที่18แม่สีทอนบ้านหนองบัวชัยปราการจังหวัดเชียงใหม่สายที่19สุดท้ายยมตุ๋ยบ้านเราปากก๋อยจังหวัดระปูนอำเภอประสางจังหวัดระปูนเนาะนี่อย่างที่ไม่ใหญ่คุณคำตะกี้อย่างไรตอบเพื่ออาทิตย์หน้าจะได้มาเดี๋ยวกันเดิมแม่วิไล
ให้วิลายเนาะบ้านสะพานงามบ้านสะพานงามแม่ดอกคำใต้จังหวัดพะเยาถามมาว่าคำว่าไม่มีใครใหญ่เกินกรรมเนี่ยเขาอธิบายให้กรรมบ่รอติดแน่รอติดหน้าจะมาอู้เนาะจับพอดีขอบคุณคำถามนี้เนาะจะได้อู้จ่าวันอาทิตย์หน้าวันนี้เวลาได้หมดลงไปแล้วอย่าโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังทุกท่านที่ฟังรายการค่ำคืนวันนี้รายการอู้จ่าภาษาธรรมรายการธรรมะจัดยอดดอยในค่ำคืนวันนี้ต้องนำรายการนี้จัดท่านผู้ฟังไปก่อนโดยมีท่านพระครูสถิตสารคุณวัดหนองผาขาวท่านพระครูกัลยาณประโมทวัดม่อนห้วยแก้วเก้ากระพงตมาภาพพระมณชัยชยานันโทวัดพุทธศรีคิรีขอนำรายการนี้จัดท่านผู้ฟังไปก่อนอาทิตย์หน้าพบปะกันใหม่วันเวลาเดียวกันนี้บุญใดกุศลใดที่ญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังทุกท่านทุกคนที่ปฏิบัติที่ดำเนินไปเรื่อยๆจงเป็นประจำขอให้เป็นพระวปัจจัยนำปาท่านเจ้าครูบาอาจารย์ญาติโยมศรัทธาสาธุชนให้เป็นเหตุปัจจัยนำปาไปสู่ดินแดนอมตะมานิพานเจ้าคู่ผู้คู่ตนคู่ผู้คู่คนยิ่งขึ้นไปเถิดอาเอียวเกิดใจเกิดจากอาศิปานิโสพอปานิโสพอปานิโสพ่อเกิดใจมาบูกว่าเกิดยอ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 เกิดใจโมเมโคเปอปาเมวาเปอปาเมวานะจอลอโคมะตีเอจอลอโคมะตอเอจอโคสูเจโคด้วยเจโคกิเมลาเอลาโอโคลาปาเกจาเวลเมบูโคเปมา